ข้อวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราจะสามารถบรรลุได้นะครับเอาหมายของเราได้นะครับแต่ว่าจะมาบรรลุได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องของ power of output หรือศิลปะของการปล่อยของนะครับผมว่าพร้อมแล้วแหละนะครับขึ้นเลขยี่แล้วนะครับก็เราจะเข้าสู่หัวข้อการเทรนนิ่งที่สำคัญในวันนี้นะครับก็คือเป็นการรีวิวนะครับแล้วก็เรียกว่าผลึกของหนังสือเรียกว่าขายดีนะครับและหนังสือที่เรียกว่าสุดยอดนั่นคือหนังสือชื่อว่า The Power of Output นะครับโดยแปลเป็นไทยก็คือศิลปะแห่งการปล่อยของนี่ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่อยู่เล่มนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปหานะครับเพราะว่าขาดตลาดนะครับเพราะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็ผมใช้เวลาหามาตั้งนานกว่าจะได้มานะครับแล้วก็วันนี้ก็มาถ่ายทอดเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเอาท์พุตหรือมีผลลัพธ์ที่ดีมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่สุดยอดเล่มหนึ่งนะครับได้รับการเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2019โทษนะครับปี2019นะครับแล้วตีพิมพ์ไปแล้วเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเป็น500,000กว่าเล่มนะครับแล้วก็แปลเป็นทั่วโลกแล้วนะครับรวมทั้งเมืองประเทศไทยครับก็เมื่อปี2020นี่เองนะครับหนามากหนังสือเล่มนี้หนาประมาณ340กว่าหน้าดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของ The Power of Output เนี่ยประมาณ2พาร์ทก็คือวันนี้ได้แค่พาร์ทแรกนะครับหรือภาคที่1แล้วเราก็คงต้องไปต่อภาคที่2เพราะว่าสไลด์มา100กว่าหน้าซึ่งอยากจะตัดออกก็ตัดไม่ได้เพราะว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยน้ำน้อยเนื้อเยอะนะฮะแล้วเขาก็แบ่งบทเรียนออกมาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็จริงๆเป็นหนังสือที่ผมต้องบอกว่าเป็นหนังสือหนึ่งในหนังสือที่ผมถ้าย้อนเวลาไปได้ผมอยากเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ผมตัวผมเมื่อตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเลยอ่ะโอ้ชีวิตน่าจะดีกว่าตอนนี้น่าจะ10เท่าอ่ะบางคนบอกโอ้คุณโจจะดีกว่านี้ได้อีกเหรอคือผมว่าถ้าเรารู้เคล็ดลับนะครับคือมันเหมือนเป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณภาพทรงอนุภาพมากเนี่ยถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้ตั้งแต่ตอนเรายังวัยรุ่นคือตอน20นะตอนเรียนมหาลัยหรือตอนเริ่มต้นทำงานผมว่าชีวิตกระโดดเลยแต่มันย้อนเวลาไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นหนังสือที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนในสมาชิกเชลพัดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็คนที่จะแนะนำคนใกล้ตัวหรือลูกหลานหรือเพื่อนนะครับแล้วลองชีวิตเขาเปลี่ยนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้วันนี้โอ้โหแค่2วันนี้อ๋อมกราอ๋อพี่ลมตอบว่ามกราขายได้3เองนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับอ้าวจอยบอกว่ากำลังจะซื้อมาพอดีเลยไม่มีครับนะครับจะซื้อมาพอดีเลยไม่มีตอนนี้ขาดตลาดนะครับทั่วประเทศนะครับก็มีอยู่แค่จังหวัดนะครับในกรุงเทพ C1ยังรอตีพิมพ์นะครับอันนี้ก็เลย เดี๋ยวฟังรีวิววันนี้ก็จบก็น่าจะผมว่าน่าจะเอาไปใช้น่าจะดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดจะลองไปหาซื้อก็ลองหาดูแต่ว่ามันหนานะมันใช้เวลานิดนึงนะครับในการอ่านนะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูประวัติของผู้เขียนก่อนนะครับผู้เขียนชื่อว่าคุณคาโบซาวะชิออนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกหลังจากนี้ก็คือเป็นคุณหมอชิออนนะครับเพราะว่าท่านเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะครับเป็นมนุษย์ซูเปอร์โปรแอคทีฟคนหนึ่งนะครับซึ่งซูเปอร์โปรแอคทีฟแปลว่าอะไรก็คือเป็นคนที่มีผลิตผลของตัวเองครับคือสร้างผลงานออกมาเยอะนะครับเราเลยใช้ชื่อว่าโปรแอคทีฟแล้วก็ใส่คำซูเปอร์เข้าไปก็คือแบบเป็นคนซูเปอร์โปรแอคทีฟคือมีผลงานออกมาเยอะต่อเนื่องตลอดนะครับแล้วเป็นฟลูเอนเซอร์ที่เป็นจิตแพทย์ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเขียนหนังสือมากกว่า20กว่าเล่มแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มของที่ท่านเขียนนะครับท่านเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วถ้าเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากในญี่ปุ่นทุกช่องทางเลยนั่นก็คือทั้งFacebook นะครับทั้ง YouTube นะครับรวมทั้งออกรายการทีวีอะไรมากมายทีเดียวแล้วท่านก็เขียนในหนังสือเล่มนี้บอกว่าท่านรู้สึกว่าบางคนถามท่านนะว่ามารู้ความลับตรงนี้ช้าไปไหมนะครับเขาอาจจะอายุเยอะแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขารู้ความลับที่มาทำให้เป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนเขาอายุต้อง40แล้วบางคนบอกว่าโหเขาเพิ่งมารู้ตอน40แปลว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ท่านก็เกือบจะ60แล้วนะท่านเอาความรู้ตั้งแต่40เนี่ยมากลั่นกรองเป็นเล่มนี้ถ้าเกิดเราอายุไม่ถึง40นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ช้านะครับก็ท่านบอกเองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับทุกๆคนนะครับที่อยากมี productive มากขึ้นนะครับมาดู
ความเก่งกาจของท่านว่า productive ยังไงนะครับ output หนังสือเล่มนี้จะพูดเรื่อง output เยอะนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดมาดูนิยามว่า output คืออะไร output ส่วนหนึ่งของคุณชิออนหรือคุณหมอชิออนเขาเขียน e-magazine หรือเขียนบทความส่ง e-magazine เป็นบทความให้สู่ตีพิมพ์แบบ e-book อ่ะ e-magazine นะครับเป็น columnist นะครับส่งทุกวันเป็นเวลา13ปีเม็ดเจ้านะฮะเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มี productive มากๆเลยคือส่งทุกวันเลยนะครับคิดดูสิถ้าส่งวันละ1บทความเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์1บทความปีนึงเขาก็จะมี300อาทิตย์เป็นแบบมีวันหยุดด้วยแล้วกันเนาะอ่ะ300แล้วกัน13ปีก็โห3,000กว่าบทความ4,000กว่าบทความเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับก็13ปี4,000กว่าบทความคือน่าจะความของท่านอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวแล้วโพสต์ Facebook ทุกวันเป็นเวลา8ปีด้วยแม่เจ้าคือ Facebook เนี่ยมีมาในโลกนี้ก็ประมาณ10ปีต้นๆ นะฮะแต่ท่านก็โพสต์เรื่องราวผมคิดว่าในฐานะเป็นคุณหมอนะฮะก็คงจะโพสต์อะไรที่แบบมีสาระนะครับไม่ใช่โพสต์อะไรแบบไม่มีสาระคงจะโพสต์มีสาระหน่อยอ่ะสมกับเป็นคุณหมอชิออนนะฮะโพสต์ทุกวัน8ปีต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบเอาพุทที่ดีนะครับแล้วก็อัปโหลด YouTube ไม่รู้ไปอัดวิดีโอเรื่องอะไรอ่ะทุกวันเป็นเวลา5ปีแล้วโอ้แม่เจ้าเก่งมากแล้วยังเขียนหนังสือนะครับพยายามจะเขียนหนังสือวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเอามารวมเล่มครับก็จะตกประมาณปีละประมาณ 2-3 เล่มติดต่อกัน10ปีแล้วแปลว่าปีนึงเนี่ยมี 2-3 เล่ม10ปีก็มีประมาณ20กว่าเล่มตอนนี้ท่านมีหนังสือที่เขียนออกมาแล้วดังมากแล้วก็ถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์และแปลเป็นภาษาไทยหลายเล่มทีเดียวนะครับอย่างเช่นหนังสือที่ทำยังไงให้อ่านแล้วก็จำดีแบบเนี้ยก็ประมาณ20กว่าเล่มแล้วนะครับรวมทั้งหนังสือThe Power of Output นี้ด้วยซึ่งเป็นหนังสือที่เรียกว่าสรุปว่าทำยังไงให้ท่านเนี่ยทำไปแบบนี้ได้หมดนะครับถ้าเกิดท่านทำตามหนังสือเล่มนี้ท่านจะทำตามแบบคุณหมอชิออนได้โอ้โหผมฟังแล้วเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจมากเลยทุกวันนี้ผมรู้สึกอยากจะสร้าง productive ขึ้นมาไม่หยุดเลยนะครับแทบจะต้องแบบมาวางแผนกันใหม่เลยในชีวิตนะครับนี่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแบบไฟลุกแบบหัวฟูขึ้นมาเลยนะฮะแล้วท่านก็เปิดสัมมนาอีกโอ้โหนี่มนุษย์หรือหุ่นยนต์เนี่ยเปิดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆเดือนละ2เรื่องเดือนละ2ครั้งครับเป็นเรื่องใหม่ๆนะเดือนละ2ครั้งอาจจะเป็นเรื่องเดิม2ครั้งใน1เดือนแล้วเดือนนึงก็อาจจะเรื่องนึง12เดือนก็ประมาณ24สัมมนาที่ต่อกัน9ปีมนุษย์หรือเนี่ยทำอะไรเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดคุณหมอ productive นะครับลองนึกภาพตามนะถ้าเราได้ประมาณสัก 10% ของคุณหมอท่านเนี่ยคือ เขียนบทความมีคอลัมนิสต์ติดต่อกัน13ปีแต่ว่า10วันส่ง1บทความโพสทุกวันโพสทุกโพส Facebook ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับอาจจะมีสาระ10วัน1สาระและอีก9วันเนี่ยสาระน้อยอะไรอย่างเงี้ยอัปโหลดคลิปนึงทุก10วันอย่างเงี้ยหรือเขียนหนังสือท่านบอกว่าปีละ 2-3 เล่มแล้ว 10% ก็อาจจะ10ปีเราอาจจะ2เล่มอะไรอย่างเงี้ยสัมมนาใหม่อาจจะมีจัดสัมมนาเรื่องความรู้ก็อาจจะประมาณ9ปีเนี่ยเขาจัดบ่อยมากเลยเราอาจจะจัด9ปีจะจัดอีก 2-3 ครั้งเนี่ยโอ้โหผมว่าชีวิตน่าจะเปลี่ยนนะครับนี่คือความสุดยอดแต่ว่าคุณหมอชิออนบอกถึงเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามันมีถึง5บทด้วยกันในพาร์ทแรกของ The Power of Output ที่ผมจะเทรนแล้วก็ถ่ายทอดทุกท่านในวิดีโอเนี้ยผมจะถ่ายทอดแค่2บทแรกนะครับแล้วก็อีก3บทเนี่ยเป็นพาร์ท2แล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงอะไรนะครับในหนังสือทั้ง5บทของหนังสือเล่มนี้ที่หนากันประมาณ300กว่าหน้าเนี่ยจะมีกฎและเทคนิคในการเปลี่ยน input เป็น outcome บางคนบอกคืออะไร input output outcome มันจะมีอยู่3คำนี้นะฮะ input ก็คือสิ่งที่ดึงซึมซับเข้ามาอย่างที่ผมเคยเทรนหลายคนว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร4ด้านด้วยกันนั่นก็คือการอ่านการฟังนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าการอ่านการฟังนี่เขาเรียกว่าเป็น input แล้วก็พูดกับเขียนเนี่ยจะเป็น output แต่หนังสือเล่มนี้ได้ขยายความเพิ่มไปอีกว่า outcome คือเรียกว่า result หรือผลลัพธ์เมื่อเรามีการฟังเรามีการอ่านก็คือเป็น input ก็เข้าไปในหัวเรา
เราก็จะต้องเอามาเขียนก็เป็นการเขียนแล้วก็เอามาเป็นการพูดเช่นมาพูดเทรนนิ่งเรื่องวิดีโอหรือมาพูดเรื่องความรู้ผ่าน YouTube อะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยหรือการเขียนบทความหรือทำบล็อกต่างๆนะครับหรือทำเว็บไซต์ให้ความรู้เนี่ยก็คือเป็นเอาท์พุตแต่เอาท์พุตเนี่ยเมื่อเราทำมากพอ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 เราจะเกิดเอาท์คัมคือรีซอสคือรายได้ครับเช่นสมมุติเราเป็นยูทูบเบอร์พูดแล้วมันมีคนมาดูเยอะเราก็อาจจะมีเงินจากYouTube เป็นตัวของเขาเรียกเป็นค่าเป็นรายได้เนาะอันนี้คือเบื้องต้นแต่อาจจะได้เชิญไปเป็นวิทยากรแบบนี้หรือเราอาจจะได้รับเชิญไปฟีเจอริงในการไปเป็น YouTube ช่องอื่นแล้วก็มีค่าตอบแทนอย่างเช่นอย่างน้องก้อยก็ทำวิดีโอเรื่องทำกับข้าวแล้วสุดท้ายก็มีน้องอายมาเชิญไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องสุขภาพไตแบบนี้แล้วก็ได้เป็นค่าวิทยากรแบบนี้เขาเรียกว่าเอาคัมแต่ถ้าเกิดว่าน้องก้อยไม่สร้างเอาพุทคือทำวิดีโอเรื่องทำกับข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็จะไม่เกิดการเรียนเชิญไปเพราะว่าเราไม่มีเอาพุทให้เขาเห็นเขาก็ไม่รู้คือเราเก่งมากเลยแต่เก่งแต่อินพุทคืออ่านแล้วความรู้เต็มหัวเลยแต่ว่าไม่เกิดเอาพุทก็เกิดไม่เกิดเอาคัมนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดประมาณนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันเจาะใจแล้วก็เปิดใจผมหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์หรือเอาคัมบางคนชอบได้ผลลัพธ์เช่นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นอยากจีมความลำบากในการทำงานน้อยลงมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นบางคนอยากมีรายได้เดือนละแสนสองแสนอยากมีอยู่กับครอบครัวคือมีแต่ความอยากหรือต้องการผลลัพธ์หรือมีต้องการเอาคัมนะแต่ไม่เคยที่จะสนใจการสร้างเอาพุตเลยหรืออินพุตก็ไม่ทำก็คือไม่เรียนไม่ฟังไม่อ่านไม่พัฒนาหรือหาความรู้เข้าใส่ตัวเลยคนเหล่านั้นก็จะไม่เกิดเอาคัมนะครับหรือบางคนอาจจะประเภทผิดทางนิดนึงคือเรียนเยอะมากเลยเป็นเด็กที่ต้องการเกรดดีมากเลยเกรด C เกรด A เรียนเข้าสัมมนาแต่จบออกมาพอทำงานแล้วนะครับก็ไม่เป็นคนที่โดดเด่นกลายเป็นว่าคนเป็นเพื่อนเด็กหลังห้องหรือคนที่ไม่เรียนเก่งปรากฏว่ามีผลงานหรือรายได้ที่มากกว่าเพราะคนเหล่านั้นอาจจะไม่กลัวในการลงมือทำบางอย่างเขาสร้างเอาพุทเยอะๆแล้วกลายเป็นเด็กที่เรียนแล้วเข้าสัมมนาเยอะเลยแล้วไม่ทำเนี่ยกลายเป็นไม่ประสบความสำเร็จแต่คนที่แบบดูไม่เคยเก่งไม่ค่อยเรียนแต่กลายเป็นประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นเพราะเขาสร้างเอาพุทมากกว่าผมฟังถึงตรงนี้นะอ่านถึงตรงนี้เนี่ยมันใช่ในโลกความเป็นจริงเลยนะมันเป็นการที่เรียกว่ามาเปิดเผยความลับประเภทหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้จะบอกมาจะเห็นในภาพนะครับก็เป็นรูปภูเขาเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับจะบอกนะครับเอาพุทหลักๆนะครับปกติผมเคยเทรนนิ่งแล้วสอนทุกคนเนี่ยผมจะพูดเอาพุทอยู่2แบบนั่นก็คือเรื่องของการอะไรก็คือการพูดนั่นเองแล้วก็การเขียนเนาะแต่จริงๆหนังสือเล่มนี้ได้ขยายความที่ออกไปไกลอีก2ระดับด้วยกันซึ่งผมก็แบบว้าวพึ่งที่จะมันตระหนักว่าจริงๆมันมีอีกหลายส่วนเลยทีเดียวที่ออกมาก็คือ2ส่วนส่วนที่2ก็คือดูภูเขานะฮะกดเราต้องรู้กดเอาพุทก่อนนะครับพลังของเอาพุทก่อนแล้วเราก็ต้องมีเอาพุทแรกก็คือต้องเกิดจากที่ง่ายที่สุดก็บอกว่าเอาพุทที่ง่ายที่สุดมนุษย์เลยที่จะทำได้นะครับก็คือการพูดมนุษย์เนี่ยมีเอาพุทที่ง่ายที่สุดการพูดก็เกิดมาเราก็จะร้องไห้ให้กับพ่อแม่ฟังอะไรแบบเนี้ยพ่อแม่ก็จะรู้ว่ามันหิวนมเนาะก็มันเป็นถ้าเราไม่ร้องนึกภาพดูถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเอาพุทเกิดมาแล้วไม่ร้องอดตายตั้งแต่คือเราสร้างเอาพุทตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องฝึกการพูดนะครับบางคนเป็นประเภทแบบไม่พูดไม่ถามไม่อะไรเก็บไว้ในใจเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะแบบไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ก้าวหน้าไปเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีคนพูดแต่พูดหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกวิธีการพูดที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่พูดแบบแย่ๆหรือเนกาทีฟจะมีการสอนเทคนิคการพูดที่ดีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วยเนาะเพราะว่าเอาพุทก็สามารถเป็นเอาพุทที่แย่ได้คือถ้าไปด่าเพื่อนไปบูลลี่เพื่อนไปพูดไม่ดีไปต่อว่าต่อขานหรือไปเขาเรียกว่าทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยคำพูดเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะได้เอาพุทออกมาเนกาทีฟแล้วก็อาจจะได้เอาคำแบบเจ็บตัวคือหัวไม่หัวแตกก็โดนตบอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้เดี๋ยวจะมีในหนังสือนี้นะครับอย่างที่สองคือการเขียนนะครับก็เป็น
ทักษะการสร้างเอาท์พุตที่เรียกว่าทรงพลังอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถเขียนในเรื่องของในโลกโซเชียลได้นะครับเราทำเว็บเราทำบล็อกได้ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายคนแล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็เขียนบล็อกจนกระทั่งชีวิตเปลี่ยนไปทีเดียวเหมือนกันนะครับอย่างที่3คือดูหรือการลงมือทำลงมือทำนะฮะลงมือทำลงมือทำลงมือทำนะครับเอาท์พุตที่3นี่ก็แพงนั่นก็คือการลงมือทำอย่างเช่นอยากลดน้ำหนักอยากลดน้ำหนักทำยังไงลงมือทำคือไปออกกำลังกายควบคุมการทานนี่ก็คือเรียกว่าเอาท์พุตที่เป็นลักษณะการลงมือทำนั่นเองนะครับนะครับอย่างสุดท้ายก็คือการเทรนนะฮะหรือการเทรนนิ่งนะครับอยู่ยอดสุดภูเขาเลยนะครับก็การเทรนเนี่ยเป็นเอาท์พุตที่สูงสุดคือสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยประสบสำเร็จมากขึ้นนะครับรวมทั้งช่วยเหลือคนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นเอาท์พุตที่เรียกว่าค่อนข้างที่กว้างออกไปแล้วเราทำให้ตัวเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพในเรื่องของการพัฒนาและรวมทั้งได้ผลลัพธ์กลับมาที่ตัวเราสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเอาท์พุตที่เราต้องรู้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องสร้างเอาท์พุต4ด้วยกัน4แบบด้วยกันนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมาลงรายละเอียดนะครับถึง5 chapter ด้วยกันซึ่ง chapter แรกที่ผมจะลงนะครับนั่นก็คือในวันนี้ก็คือมี chapter 1กับ chapter 2คือ chapter เกี่ยวกับกฎของการสร้างเอาท์พุตแล้วก็ผลลัพธ์และสิ่งที่ดีนะครับประโยชน์ที่เราจะได้นะครับแล้วก็ chapter ที่2จะพูดเรื่องของการพูดนะครับส่วนการเขียนการทำแล้วก็การเทรนเนี่ยขอไปพาร์ท2แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาเยอะทีเดียวนะครับงั้นมาเรียนรู้กฎพื้นฐานของเอาท์พุตก่อนนะครับอะไรคือเอาท์พุตอะไรคือเอาท์พุตก่อนที่จะรู้เอาท์พุตต้องรู้อินพุตก่อนอินพุตจริงๆมีหลักๆนะครับหลักๆก็คือได้จากการอ่านและการฟังนะครับจริงๆก็จะมีเรื่องของการอยู่ในบรรยากาศผ่านช่องทางต่างๆเช่นสมมติว่าเราไปอบรมแล้วก็ได้ทั้งการฟังแล้วก็การดูตรงนี้ก็เหมือนกันคือได้จากสายตาเราแล้วการฟังผ่านหูนะครับนี่เป็นอินพุตหลักๆจริงๆมีอินพุตจะดมกลิ่นนี่มันก็ไม่ได้แบบเป็นอินพุตที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการสร้างเอาท์พุตเนาะดมกลิ่นสัมผัสก็ไม่ได้แบบนั้นดังนั้นหลักๆอินพุตที่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแล้วก็ต่างๆที่จะพูดต่างๆในตัวของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการอ่านและการฟังนั่นเองนะครับเป็นทักษะสี่ด้านพื้นฐานนะครับแล้วเอาท์พุตคือเมื่อเราอ่านแล้วเราฟังแล้วเราสามารถไปเขียนแล้วก็การพูดแล้วก็การดูการกระทำนะครับแล้วก็รวมทั้งการเทรนนะครับแล้วเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเมื่อเราพูดเราจะพูดเยอะๆเราก็กลายเป็นนักพูดเราสร้างงานบรรยายได้เราสามารถเป็นพิธีกรได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่อ่านไม่ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาพูดได้ดีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะพูดได้แล้วแล้วก็ไต่เต้าจากการพูดให้เพื่อนฟังไต่เต้าจนกระทั่งเป็นพิธีกรได้การเขียนก็เริ่มต้นจากเขียนเล็กเขียนน้อยในเว็บไซต์เขียนเล็กเขียนน้อยในเพจใน Facebook สุดท้ายเราก็สามารถรวมเล่มเป็นหนังสือได้แบบนี้เป็นต้นคือเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็นเอาท์คัมออกมานะครับหรือกิจกรรมก็ลงมือทำก็คือควบคุมอาหารออกกำลังกายสุดท้ายก็ได้สุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นรีซัลต์แล้วหนังสือเล่มนี้ได้เผยอีกอย่างนึงคือคนส่วนใหญ่จะผิดทางมากอยากเป็นคนที่เก่งประสบความสำเร็จมีรายได้ที่เยอะอยากเป็นเหมือนคนนู้นอยากเป็นคนนี้อยากเป็นดาราคนนั้นเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จคนนี้เป็นนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยอย่างเดียวครับคืออินพุตอย่างเดียวคือนั่งอ่านนั่งดูเขาชีวิตเขาอะคือไปส่องชีวิตเขาอะไปส่องอย่างนั้นแหละอยู่ส่องอยู่อย่างเดียวแหละส่องแล้วก็มีกำลังใจจังเลยมีไฟแต่โลกในสมองเปลี่ยนไปครับรู้สึกอยากจะมีชีวิตที่ดีครับอินพุตเต็มหัวเลยโลกในสมองเปลี่ยนไปเราจะดีขึ้นเราจะชีวิตดีขึ้นก็เรียกว่าฝันหรือมีความตั้งใจอินสปิเรชันแต่โลกภายนอกยังเหมือนเดิมก็กลายเป็นบางคนอาจจะพัฒนาจนเป็นคนที่ขี้อิจฉาเลยทีเดียวคืออุ๊ยไปดูคนนู้นคนนี้ทำไมเขาดีจังเลยเราก็อยากจะดีแต่ทำไมเราดีไม่ได้เราก็เลยอิจฉาเขาเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับโลกในสมองมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่โลกภายนอกเหมือนเดิมเพราะไม่ได้สร้างเอาท์พุตนั่นเองหนังสือเล่มนี้แบบเจาะใจเลยโอ้คนส่วนใหญ่อ่ะ 90% น่ะเป็นพวกสมองเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ข้างนอกไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็คือเมื่อคนที่ลงมือทำเท่านั้นสร้างเอาท์พุตเท่านั้นฝึกทักษะการสร้างเอาท์พุตเท่านั้นโลกความเป็นจริงจะเปลี่ยนไปครับเช่นถ้าคุณสามารถที่จะเป็นคนที่พูดได้ดีขึ้นคนที่เขียนได้ดีขึ้นคุณชีวิตเปลี่ยนแน่นอนไม่ว่าจะโอกาสที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นดึงดูดความสำเร็จดึงดูดหลายๆอย่างเพราะเอาท์พุตของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าได้
หรืออย่างเช่นคุณอยากมีซิกแพคสุขภาพดีคุณแค่หุ่นดีนะคุณทำอะไรคนก็ต้อนรับอะคุณไปทำงานบริษัทก็อยากที่จะดูแลอยากได้พนักงานที่ดูสุขภาพดีดูหน้าตาดีอะยังไปทำศัลยกรรมอะบางคนอาจจะง่ายเช่นไปทำศัลยกรรมก็เสียเงินเจ็บตัวเขาก็จะได้รีซอลคือออกมาถ้าเขาไม่จ่ายเงินไม่เก็บเงินไปทำศัลยกรรมเขาก็ไม่ได้รูปร่างที่ดีหน้าตาที่ดีถูกต้องไหมครับดังนั้นการสร้างเอาท์พุตทุกอย่างในโลกนี้คือถ้าอยากชีวิตเปลี่ยนโลกความเป็นจริงเปลี่ยนต้องสร้างเอาท์พุตเท่านั้นจะมาคิดแล้วมาจมอยู่กับตัวเองแล้วก็นั่งดูชีวิตคนอื่นไม่ได้นะครับหนังสือเล่มนี้แบบเปิดกะโหลกผมมากๆไปอีกขั้น2ขั้น3ขั้นทีเดียวนะครับแบบแพงมากๆนะครับเรียกว่าแพงมากๆนะครับดังนั้นโลกในสมองเราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องมีอินพุตแต่เราจะสร้างเอาท์พุตได้เราก็ต้องมีอินพุตด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาเราก็จะภายในเราก็จะเปลี่ยนแล้วภายนอกก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับสรุปว่าหนังสือเล่มนี้ก็บอกเอาท์พุตก็คือการพยายามหรือวิธีการเปลี่ยนอินพุตนะครับให้เกิดเป็นผลลัพธ์และผลลัพธ์นั้นจะนำพาซึ่งคุณค่าหรือรายได้มาหาคุณเองนะครับเช่นการอ่านหนังสือหรือไปฟังอบรมเนี่ยเราอยากจะเก่งเราก็คือการทำอินพุตบางคนนะครับเป็นคนมนุษย์อินพุตอินอย่างเดียวเลยแต่ไม่เคยเอาเลยนะครับพอกลับมารู้สึกว่าความรู้เต็มนะครับก็ไม่เคยมาเขียนรีวิวไม่เคยมาทำผลงานออกมาเลยนะครับเช่นไปอบรมการตลาดเราก็ไม่เคยกลับมาเอาความรู้นั้นมาใช้เลยหรือไปอบรมฟังการเขียนที่ดีก็ไม่เคยกลับมาเขียนไปฟังอบรมการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราก็ไม่เคยกลับมาทำก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับก็คือจบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนการเราอ่านหนังสือแล้วเอากลับมาเขียนรีวิวเราก็จะเกิดเอาพุทนะครับแล้วก็เกิดรีซอลหนังสือที่เราเกิดขึ้นหรือบทความที่เราเกิดขึ้นหรือเว็บไซต์ที่เราหนาขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็หรือเราฟังวิดีโอดีๆแล้วก็มาอัดเป็นวิดีโอรีวิวแบบนี้เป็นต้นหรือไปฟังอบรมก็กลับมาเล่าเรื่องราวหรือเราไปมีประสบการณ์ที่ดีๆแล้วก็มาอัดเป็นวิดีโอแบบนี้เป็นต้นอย่างยูทูบเบอร์หลายคนเข้าไปเที่ยวก็คือเป็นอินพุตใช่ไหมครับเอาพุตของเขาก็คือมาทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยทำให้เขาเกิดเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เกิดรายได้เข้ามานะครับดังนั้นวันนี้มันเป็นธรรมชาติมากๆนะครับวันนี้ถ้าใครก็ตามมาฟังอบรมวันนี้เนี่ยที่มาอยู่วิดีโอวันนี้แล้วกลับไปไม่ทำอะไรเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็มันก็จะสูญเปล่านะครับดังนั้นวันนี้ฟังวิดีโอนี้ก็อาจจะไปจดเลคเชอร์หรือมาเล่าให้เพื่อนฟังหรือไปเล่าให้ใครฟังหรืออาจจะไปทำเป็นบทคัดย่อนะครับโพสต์ในเว็บตัวเองหรือในบล็อกตัวเองแบบนี้เป็นต้นหลังจากคุณดูวิดีโอนี้คุณก็จะเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เอาไปทำต่อเนื่องนะครับก็เป็นคำถามที่มีภายใต้ปกหนังสือเลยนะฮะแล้วก็ผมก็พูดตอนเทรนนิ่งนะครับว่าฟังมาตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนทายนิดหนึ่งว่าคนอ่านหนังสือเดือนละ3เล่มกับคนอ่านหนังสือเดือนละ10เล่มใครพัฒนามากกว่ากันใครจะพัฒนามากกว่ากันนะครับผมว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะฮะคือคนอ่านหนังสือ10เล่มกับคน3เล่มจะสุดท้ายอาจจะเท่ากันเพราะ 90% ของคนส่วนใหญ่เมื่ออ่านหนังสือไม่กี่เล่มไม่ว่าจะกี่เล่มก็ตามมันจะ3เล่ม1เล่ม10เล่มจะลืมครับแล้วเหลือแค่ 10% และเข้าใจว่าโอ้โหเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วเพราะว่าฉันมีหนังสือที่หายากสุดยอดที่ชื่อว่า The Power of Output แล้วเรารู้สึกสุดยอดกับเล่มนี้มากเลยแล้วเรามีหนังสือที่เราอ่านมาแล้วกองข้างหลังเนี่ยเป็นร้อยเล่มรู้สึกว่าฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแต่ทำไมรายได้คุณไม่เพิ่มขึ้นทำไมคุณไม่ประสบความสำเร็จมากขึ้นล่ะนี่คือคำถามนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้แบบพูดจี้ใจดำผมมากเลย 90% ของคนส่วนใหญ่สุดท้ายจะลืมความรู้ข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นครับลืมไปเลยนะครับได้แค่เหลือแค่อยู่ในใจว่าเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วเขาเรียกว่าติต่างว่าตัวเองรู้แล้วแต่การพัฒนาตัวเองนะครับต้องวัดจากปริมาณของเอาท์พุตเท่านั้นโอ้โหผมโดนเลยแบบคำนี้แพงมากเอาท์พุตครับครับก็สุดท้ายก็แปลว่าหมายความว่ายังไงไม่ว่าจะอ่าน3เล่มหรือ10เล่มก็ตามนะครับต้องดูอีกขั้นตอนหนึ่งคือไอ้คนที่อ่าน3เล่มหรือ10เล่มเนี่ยเอาไปทำหรือเปล่าเอาความรู้สัก1เล่มเนี่ยไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าไปทำความเอาความรู้จากในหนังสือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ถือว่า
คุ้มแล้วนะครับในงานเนี่ยคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับและพัฒนาได้มากกว่าคือคนที่เอาความรู้ในหนังสือคุณอ่านเล่มเดียวก็พอหนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณอ่านแค่เล่มเดียวก็พอนะแล้วคุณเอาไปทำอะเดือนนึงคุณอาจจะเล่มอ่านเล่มเดียวก็พอแล้วคุณก็ไปทำเดือนนึงอ่านปีนึงอ่าน12เล่มก็ได้หรือปีนึงอ่าน10เล่มก็ได้ปีนึงบางเดือนไม่ต้องอ่านก็ได้นะแต่ทุกเล่มที่คุณอ่านคุณเอาไปทำอาจจะหนูหูนิดนึงนะว่าผมกำลังเหอกระดิ่งนิดนึงนะครับนะครับนั้นท่านเองก็ควรจะจ้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยการเอาความรู้ในหนังสือรูปการทุกการเทรนนิ่งทุกวันอังคารวิดีโอทุกอย่างที่เทรนนิ่งนะครับจะต้องเอาไปลงมือทำครับบางคนบอกว่าเนี่ยทางคุณโจบอกว่าให้ทำอัดวิดีโอไม่พร้อมก็ไม่พร้อมไม่ต้องรอพร้อมครับให้ทำเลยครับไม่ต้องอ่านหนังสือหลายเล่มไม่ต้องทำให้เพอร์เฟกต์ก็ให้มีเอาท์พุตออกมานะครับหนังสือเล่มนี้จะบอกเลยว่าทำไมต้องทำเอาท์พุตออกมาก่อนแล้วเราค่อยมาปรับแก้ได้นะครับโดนใจนะฮะโดนใจแล้วหนังสือเล่มที่ผมพูดว่าทำไมตอนเรียนผมอยากให้ตัวเองอ่านมากๆเลยนะครับอาจจะแบบว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับในการเรียนและการทำงานก็คือว่าในการเรียนอินพุตคืออะไรอินพุตของการเรียนหนังสือเนี่ยก็คือการอ่านนะครับแต่เอาท์พุตบางคนเนี่ยเป็นประเภทแบบเคยเจอไหมผมเคยเจอนะเพื่อนในคณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้บูลลี่เขานะก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะในคณะของผมเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มอจะมีการรับมาคณะเนี่ยประมาณ500คนนะครับแล้วจะจบจริงๆประมาณ200กว่าคือหมายความว่าจะทายรีทายไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่จะรีทายไปประมาณ 30% ตั้งแต่ปีแรกนะครับหมายความว่าจะโดนรีทายเร็วมากเลยนะฮะเพราะว่าแล้วผมก็เจอเห็นบางคนเนี่ยอ่านหนังสือแบบหามรุ่งหามค่ำอะคืออ่านตั้งแต่แบบคืนจนถึงประมาณ6โมงเช้าแล้วก็ไปสอบ9โมงอ่ะไม่นอนเขาคิดว่าเขาต้องอ่านให้มากที่สุดเพื่อไปเรียนนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนเหล่านั้นก็โดนรีทายแล้วผมก็แบบโอ้ขอไปแสดงความเสียใจเราเขาโดนรีทายเนาะก็รู้อ่ะเจอหลายคนที่แบบอ่านกันดุเดือดแล้วเขาก็ไม่อยากจะโดนรีทายก็สุดท้ายโดนรีทายเพราะว่าเขาอ่านหนังสือแบบไม่เป็นคืออ่านแต่อินพุตอย่างเดียวนะครับแต่วิธีการที่ทำให้เกิดเอาท์พุตได้แล้วผมรู้สึกว่าทำไมผมมีเกรดที่ดีนะครับจริงๆตอนนั้นอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญไม่เข้าใจเรื่อง the power of output หรือพลังของการปล่อยของนะครับแต่ก็ทำด้วยสัญชาตญาณแล้วก็ผมโชคดีผมมีอาจารย์ที่ผมไปเรียนพิเศษแล้วเขาสอนพื้นฐานผมตรงนี้ก็คือเขาจะชอบบังคับผมอะโจเนี่ยสอนบทเรียนนี้แล้วนั่งทำโจทย์ผมก็แบบชื่ออาจารย์พี่จันนะอาจารย์พี่จันผมจะเรียกสนิทมากเรียกพี่จันนะครับอาจารย์จันหรือเรียกพี่จันนะครับที่สุราษฎร์นะครับผมก็ไม่เอาเบื่อคือสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำเนาะเพราะอาจารย์ก็บังคับแล้วผมก็แบบเรียน3ชั่วโมงอ่ะอาจารย์สอนทฤษฎีอ่ะแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วให้นั่งทำโจทย์2ชั่วโมงครึ่งผมก็งงแบบนี้จะมาจ่ายเงินให้อาจารย์ทำไมเนาะคือไม่รู้จะจ่ายทำไมเพราะว่าเอาเวลามานั่งเรียนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายเพราะพื้นฐานที่ทำโจทย์นี่แหละสุดท้ายผมไปมหาวิทยาลัยก็สามารถทำโจทย์แล้วก็จำได้แล้วก็เขียนเขาเรียกว่าหลักพวกสูตรต่างๆแล้วก็จบมาด้วยคะแนนเกรดที่ดีอยู่นะครับก็เกรดประมาณ3กว่านะครับก็ทำแบบฝึกหัดเยอะฝึกโจทย์เยอะแล้วก็โชคดีมากเลยผมก็มีเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ผมเป็นคนที่ตื่นสายคือหมายความว่าคาบเช้าผมไม่ค่อยเรียนคาบเช้าหมายความว่า9โมงจนถึงเที่ยงเนี่ยผมไม่เข้าเรียนเลยนะครับผมก็จะไปขอเพื่อนที่น่ารักนะฮะนะครับถ้ามีเพื่อนมาดูวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่นี่นะครับทำให้เราเรียนจบนะก็ผมก็ให้เพื่อนๆผมเนี่ยช่วยติวนะครับเปิดติวนะครับแล้วผมก็ไปนั่งฟังติวนะครับเพื่อนบางคนก็บางคนน่ารักเขาก็จะติวให้เราบางคนที่เขาจะไปแอบอ่านคนเดียวก็ไปอ่านคนเดียวก็มีเหมือนกันนะพอเขาติวให้เราแล้วผมก็จะมีเพื่อนผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบเพศหลังห้องอ่ะคือประเภทแบบเกเรหน่อยก็คือจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนผมก็จะเป็นหัวโจกของกลุ่มเนี้ยคือเป็นหัวโจกของกลุ่มไม่ค่อยเรียนหมายความว่ายังไงผมก็ไปรับการติวเสร็จแล้วผมก็จะเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวเราติวให้ก็ไปกันเป็นว่าผมก็ฝึกทําโจทย์แล้วผมก็ไปติวให้เพื่อนก็คือฟังคนอื่นมาติวเสร็จผมก็ไปทําโจทย์สุดท้ายผมได้ A หมดเลยนะครับก็เกรดเฉลี่ยได้ 3.89 อย่างเงี้ยเพื่อนที่มาเทรนก็คนที่มาติวให้ผมก็งงทำไมเกรดมันได้เยอะจังเลยเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเพราะว่า
เรามีการฝึกนะครับสร้างเอาท์พุตนะครับคือผมก็ฝึกทำโจทย์ไม่ใช่เรียนทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็ไปติวให้เพื่อนนะครับแล้วในชีวิตการทำงานล่ะก็คือการลงมือทำนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้จะออกบอกกฎนะครับเอามาประมาณ 4-5 ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าทีละข้อแล้วกันในการที่จะเพิ่มเอาท์พุตให้คุณนะครับแล้วทำให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นเก่งขึ้น10เท่ารายได้เพิ่มขึ้น10เท่านะครับกฎข้อที่1ของ Chapter 1นั่นคือเขาบอกว่าทำไมเราเป็นคนที่เรียกว่าไปเรียนแล้วไม่ดีขึ้นไม่เก่งขึ้นแล้วก็ชีวิตไม่ดีขึ้นเพราะว่าคุณนะครับลืมนั่นเองนะครับถ้าเราอยากมีความจำที่ระยะสั้นแล้วไปบรรจุในความจำประเภทยาวในสมองเรานะครับเขาบอกว่านี่ครับเคล็ดลับคือคุณต้องเอาความรู้หลังจากเรียนแล้วนะครับใช้ทันที3ครั้งขั้นต่ำใน2สัปดาห์ถ้าเกิดทุกท่านเรียนความรู้ในเรื่องของเนี่ยการสร้างเอาท์พุตแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ไปเหยลอยชายเหมือนเดิมนะครับไม่เอาไปพัฒนาไม่เอาไปสร้างหรือไม่ไปเลคเชอร์ไม่เรียนแล้วไม่ไปเลคเชอร์ไม่เรียนแล้วไม่ไปเล่าต่อเรียนแล้วไม่เอาไปทำรีวิวโพสต์ท่านก็จะลืมจากที่ผมสอนไป 90% เหลือแค่ 10% แล้วอ๋อได้ฟังของไดมอนด์โจวันนั้นไดมอนด์โจพูดดีมากแต่พูดดียังไงไม่รู้รายละเอียดพูดยังไงไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าต้องทำอะไรออกมาเยอะๆจะเหลือแค่เนี้ยครับดังนั้นคุณจะต้องเอาความรู้นะครับไปพูดไปใช้ไปทำนะครับ3ครั้งขั้นต่ำเพื่อตอกย้ำในสมองเรานะครับในช่วง2สัปดาห์นะครับเราจะเปลี่ยนความจำยาวนั้นเป็นความจำและความจำสั้นนั้นเป็นความจำยาวนะครับได้เคล็ดลับแล้วเนาะข้อที่1นะครับกฎข้อที่2ของ The Output นะครับทุกครั้งที่เรามี Input ต้องสร้าง Output ทันทีเลยเช่นสมมุติอ่านหนังสือก็ต้องทำสรุปความรู้หรือถ้าเราไปเรียนก็ต้อง Lecture Note ย่อแบบนี้เป็นต้นไม่งั้นคืออาจารย์หมดนะครับหรือไปเข้าสัมมนาก็อาจจะมาพอดแคสต์หรือมาทำวิดีโอเล่าหรือจะมาเขียนบรรยายอะไรก็ได้เหมือนกันจะต้องมีเอาท์พุตในเรื่องนั้นออกมาแล้วมันจะฝังในตัวเรานะครับถ้าเราไปอ่านแล้วฟังดูวิดีโอวันนี้แล้วไม่เอาไปทำอะไรเลยคือไม่มาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราฟังหรือดูมันก็จะละลายหายไป 90% เหลือแค่ 10% ที่ตกตะกอนในตัวเรานะครับนี่ก็คือเหตุผลทำไมคนบางคนไม่เก่งและบางคนทำไมเก่งเก่งนะครับเพราะเขาเอาไปสร้างเอาท์พุตนั่นเองนะครับดังนั้นหลายคนก็ต้องมีบล็อกต้องมี YouTube Channel เนาะหลังจากนี้นะครับสมาชิกเจ๋งว่าทุกคนจะต้องมีบล็อกแล้วก็ YouTube Channel ในการที่จะสร้างเอาท์พุตออกมาตลอดนะครับถ้ามีอินแล้วไม่มีเอาไม่เกิดรีซัลต์นี่คือสูตรของความเป็นจริงของชีวิตเลยนะครับมีอินไม่มีเอาจบไม่มีรีซัลต์นะครับแล้วท่องไว้เลยว่าเรียนอะไรมาเอาไปสร้างเป็นเอาท์พุตด้วยนะครับนี้เป็นเคล็ดลับดังนั้นวันนี้คุณเรียนอะไรหาทางออกมาเป็นเอาท์พุตให้ได้นะครับกฎข้อที่2เนาะนะครับแล้วกฎข้อที่2นี้จะมีการภาพให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราจะเติบโตและเก่งขึ้นได้ยังไงและเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ยังไงครับบอกงี้ครับว่าเราจะมีอินพุตในแต่ละวันเราจะมีอินพุตเยอะเช่นเราเปิด Facebook ไถไปเห็นชีวิตเพื่อนเนี่ยก็เป็นอินพุตประเภทหนึ่งแต่ชีวิตเพื่อนเอามารีวิวก็ไม่น่าจะเปิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับคุณเปิดทีวีอาจจะมีข่าวก็เป็นอินพุตคุณอ่านหนังสือเป็นอินพุตแต่ว่าหนังสืออาจจะเป็นอินพุตทรงคุณค่าหน่อยนะครับมีคุณภาพที่เอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบนี้เป็นสัมมนามันจะมีอินพุตหลายประเภทคือไร้สาระกับสาระนะครับดังนั้นเรามีอินพุตประเภทมีสาระแล้วคืออ่านหนังสือนะครับมีอ่านหนังสือปุ๊บเราไปเล่าให้เขาฟังก็จะเกิดเอาท์พุตเช่นวันนี้ทุกคนฟังวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมีหนังสือเล่มนี้นะเราเอาความรู้ที่ฟังวิดีโอนี้นะครับไปลองชดโน้ตแล้วไปเล่าคนอื่นฟังแบบเหมือนเล่าสปอยหนังอะบางคนนะครับดูหนังนะครับออกมาแล้วตื่นเต้นมากเลยครับ3วันจะลืมเหลือรู้ว่าพระเอกสู้ยังไงอะไรยังไงเนาะแต่จะจำประโยคที่มันคุยกันไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่าตัวร้ายกับพระเอกคุยกันยังไงเราจะจำคำได้ไม่ค่อยเยอะละแต่เราลองไปสปอยคือไปเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้ยหนังมันดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ดีอย่างนั้นนะเราจะจำหนังได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเคล็ดลับเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องสร้างเอาพุทเป็นการทอล์กหรือเล่าคนอื่นฟังอ่านหนังสือเล่มใหม่สมมติอ่านหนังสือเล่มใหม่ละเราอาจจะลองมาเปลี่ยนเป็นเขียนบล็อกดูไหมสรุปใน Facebook ดูไหมหรือจะเป็นลักษณะจดย่อจดชดโน้ตออกมาอะไรแบบเนี้ยที่มันออกโซเชียลได้ก็เป็นการสร้างเอาพุทอีกช่องทางนึงนะครับเปิดสัมมนาก็เราเรียกว่าไปฟังสัมมนาโทษนะครับไปฟังสัมมนาคือฟังสัมมนาการเทรนนิ่งอะไรหัวข้อที่เราชอบเช่นการยิงการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook หรือ YouTube หรื
Google Ad หรืออะไรก็ตามที่เราจะเรียนรู้นะครับจ่ายเงินค่าเรียนไป 9,999 บาทคือจ่ายไปแล้วแพงเลยทีเดียวอยากเป็นคนที่ดีขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นโหแบบไปเรียนมา1วันหัวฟูมาเลยปุ๊บไม่ทำไม่ใช้ลืมแล้วก็เรากะว่าไอ้ที่จดๆหรือเป็นสมุดโน้ตที่เขาให้มาหรือเป็นชีทที่ค่อยมาเนี่ยก็จะทำให้เราเก่งแล้วนะครับสุดท้ายก็ลืมแต่ถ้าเกิดเราเอากลับมาจัดเทรนนิ่งสอนภายในอ้อหรือสอนทีมงานเราเองหรือเราก็เล่าให้คนอื่นฟังนะครับหรือเราทำเป็นวิดีโอ YouTube สอนไปเลยนะครับนั่งคุยกับตัวเองแล้วก็สอนไปทำวิดีโอไปตัดต่อไปชีวิตคุณเพิ่มขึ้นเลยดีขึ้นแล้ววิดีโอหรือการสรุปหรือเล่าคนอื่นฟังเนี่ยจะทำให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่ได้ประโยชน์เขาก็อาจจะเรียนเชิญเราไปเป็นวิทยากรได้เงินอีกนะครับหรือมาแนะนำปรึกษาเราในฐานะเป็นที่ปรึกษาเราอาจจะได้ค่าที่ปรึกษาคือสุดท้ายแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือปิดจบอ่านหนังสือปิดจบเข้าเรียนสัมมนา 90% คนเป็นแบบนี้คือปิดจบที่ input output ไม่เหลือก็กลายเป็นชีวิตเท่าเดิมนะครับก็จ่ายเงินค่าเรียนจ่ายค่าหนังสือกองไว้เต็มบ้านมองไปโอ้โหหนังสือเนี่ยเป็นพันเล่มเลยชีวิตเหมือนเดิมนะครับดังนั้น output สำคัญกว่า input นะครับทำไมเหรอทำไมถึงพูดอย่างนี้คุณโจกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงหนังสือเล่มนี้บอกกฎข้อที่3ครับเสียงดังนิดนึงดีกว่ากฎข้อที่3และแพงมากแล้วผมถือว่าเป็นแพงที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยก็คืออินพุตกับเอาท์พุตจะต้องจัดอัตราส่วนเท่าไหร่ดีในชีวิตเราโกลเด้นเรทิโอเรโชเขาเอาเรโชโทษนะครับเดี๋ยวพี่บีจะมีการทักนะครับเดอะโกลเด้นเรโชหรืออัตราส่วนของการทำอินพุตและเอาพุตเนี่ยในชีวิตของเราควรประมาณเท่าไหร่ดีหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าเราต้องอยู่ที่3ต่อ7ครับคืออินเข้าไป3แล้วเอา7แต่ผมรู้สึกว่าชีวิตคนส่วนใหญ่กับกันนะคืออิน7ออก3หรือบางคนอาจจะอิน9ออก1หรือบางคนอิน10ไม่ออกเลยนะครับเรียกว่าท้องผูกนะคือกินอย่างเดียวไม่เคยปูปูเลยนะฮะมันก็ไม่เกิดเอาท์คัมหรือไม่เกิดผลลัพธ์โกลเด้นเรดิโชได้พูดถึงเรื่องของคำที่พูดตอนแรกก็คือหนังสือ3เล่มหรือหนังสือ10เล่มมันไม่เกี่ยวนะครับคุณจะมีแค่1เล่มหรือครึ่งเล่มก็ได้นะแต่ก็ขอให้เป็นเรโชคือ3ต่อ7นี่คือแพงมากคุณจะต้องมีอินพุตไม่ต้องมากแต่พุตเยอะๆก็คือ3ต่อ7เลยนะครับเรโชถูกต้องครับคุณมากครับพี่บีนะครับคราวก่อนผมพูดผิดนะฮะคือผิดแบบไทยๆนะฮะเรโชของ3ต่อ7เนี่ยถือเป็นโกลเด้นเรโชที่ดีที่สุดนะครับหมายความว่ายังไงก็คืออย่าอ่านแต่ทฤษฎีอบฟังเทรนนิ่งทุกอังคารมาไม่ขาดเลยแต่ไม่เอาไปใช้อ่ะผมก็น้อยใจนะ คือเราเทรนนิ่งเต็มที่เลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตามสถิติคือคนที่เทรนนิ่งเป็นคนที่ได้มากที่สุดเดี๋ยวจะมาพูดนะครับก็คือเรารู้ใช่ไหมเอาคำเอาพุทก็คือโทษนะครับเอาพุทมี4ประเภทคือ1การพูดการเขียนการทำแล้วก็การเทรนปรากฏว่าการเทรนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแปลว่าคนติวจะได้ประโยชน์สูงสุดเทรนนิ่งวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือคนที่ผมเป็นผมที่พูดให้ทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากจะได้เท่าผมทุกคนจะต้องเอาความรู้วันนี้เนี่ยไปพูดต่อแล้วเทรนต่อแล้วก็จะเก่งเท่ากันนะครับแล้วก็มีเอาพุทดังนั้นอย่าเรียนอย่างเดียวนะฮะอินพุตน้อยเอาพุทเยอะได้ยังไงคะอ๋อหนังสือเล่มนี้ได้พูดอยู่เสมอครับว่าจริงๆอินพุตน่ะไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ3เนี่ยแต่เราทำซ้ำๆครับเอาพุทออกมาเยอะๆครับพี่บีครับผมความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันไม่ได้มีเรียกว่าไม่มันมีความรู้ที่ค่อนข้างที่หลากหลายแต่มันก็จะมีการซ้ำนั่นเองนะครับมีความรู้ที่ค่อนข้างมีการซ้ำได้เช่นอาจารย์คนนี้พูดเรื่องนี้มันจะซ้ำๆกันนะครับแต่เวลาอินพุตเนี่ยเราไปฟังคนนี้มันจะอินพุตเหมือนกันนะครับแต่เราออกมาทำซ้ำให้ออกมาเยอะเป็นเอาพุตนะครับเราไม่ต้องรู้เยอะนะครับตอนแรกคุณหมอบอกนะคุณหมอชื่อบอกว่าเราไม่ต้องรู้แบบเพอร์เฟกต์เป็นโปรเฟชชั่นอลถือเอามาสร้างเอาพุตนะฮะเรารู้ไม่จริงก็ได้หรือยังไม่เก่งก็ได้แค่3แล้วเราสร้างเอาพุทไปก่อนนะครับแล้วเราเอาพุทเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเกิดวงเวียนของการพัฒนาขึ้นไปคือเราจะเก่งขึ้นไปเองนะครับในช่วงแรกนะครับอินน้อยเอามากถูกต้องครับอินไม่ต้องเยอะแล้วเอาเยอะๆเลยนะครับ
ไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยถ้าเรารู้3แล้วเราไปพูดให้เหมือนเรารู้10ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่รู้3แล้วไปพูดว่าเรารู้7ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราเอาเข้า3เช่นอ่านหนังสือ3เล่มแต่เราทำเขียนมา10บทความอะไรแบบนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่น่าจะถูกกว่านะครับอย่างคุณโก้บอกถูกเลยครับก็คืออินนะครับอินไม่ต้องเยอะแต่เอาให้เยอะในอัตราส่วน3ต่อ7เช่นอ่านหนังสือ3เล่มไปเขียนบทความมา10บทความอันนี้เป็นต้นหรืออ่าน3เล่มแล้วเอาไปลงมือทำธุรกิจอะไรออกมาทำผลงานออกมาอีก7เรื่อง7อย่างอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากกว่าการเอาเข้านั่นเองนะครับกฎข้อที่4ครับเขาบอกนี้ครับว่าเมื่อเรามีอินพุตแล้วเราสร้างเอาท์พุตมันจะเกิดฟีดแบ็กหรือเขาเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กมันแปลว่าผลตอบกลับอะผลตอบกลับก็คือคำติคำชมแบบนี้เป็นต้นนะครับใช่ครับพี่ดอนเอาคือทำซ้ำทำสำหรับความรู้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่รู้เท่าที่รู้ถูกต้องครับทำไว้ให้มากกว่าแต่ตามที่รู้นั่นแหละก็อย่างพี่ดอนจะพูดเรื่องของความรู้เรื่องของการวิชาถอนเกาพี่ดอนก็ต้องทำวิดีโอดูอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ทำวิดีโอมา10วิดีโอแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ต้องมีกำหนดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำอ่านหนึ่งเล่มหนึ่งแล้วก็อีก10เดือนทำออกมาวิดีโอละเดือนเนี่ยเดี๋ยวมันลืมมันไม่ได้นะครับนะต้องทำเอาออกมานะครับต้องทำออกมาเยอะๆนะครับทำออกมาเยอะๆไม่ต้องกังวลว่าเราอินมากพอหรือเปล่าบางคนบอกผมยังไม่เชื่อตัวเองว่าจะแบบเอาได้อะคือเนี่ยอย่างหลายคนคนไทยก็เป็นนะเรียนภาษาอังกฤษมา10ปีอะแต่ไม่กล้าคุยกับฝรั่งอะเพราะว่าเนี่ยคุณจะอินเข้าไปอย่างเดียวอะแล้วพอเจอหน้าฝรั่งวิ่งหนีอะผมก็เป็นนะเมื่อก่อนตอนผมอยู่มหาวิทยาลัยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยผมได้ด็อกคือวิชาอื่นเนี่ยผมได้สูงได้คะแนนสูงเพราะว่ามันมีฝึกแต่ฝึกภาษาพูดภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมีใครฝึกอะเราก็เขินอายพูดกับเพื่อนก็ไม่พูดฝรั่งก็ไม่มีเจอฝรั่งก็วิ่งสุดท้ายจบมหาวิทยาลัยมาภาษาอังกฤษแย่มากเลยพูดไม่ได้ฟังไม่ได้นะครับแต่ว่าพอวันนึงไปอังกฤษนะครับถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราอดตายเพราะเราไปคนเดียวเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้สุดท้ายมันก็ต้องฝืนเนาะก็เอาเยอะๆก็พูดผิดพูดถูกผิดผิดพูดถูกผิดผิดพูดถูกพูดไปสุดท้ายพูดอังกฤษได้สงัด3เดือนก็ฟังภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเราก็ฟังเพลงอังกฤษแล้วก็ฟังโน้ตเทปภาษาอังกฤษเนี่ยทั้งคืนตอนนอนก็ฟังไปด้วยคืออินเข้าไปแล้วตอนเช้าแล้วก็ฝืนพูดก็เอานั่นแหละสุดท้ายก็พูดอังกฤษได้ครับนี่ก็เป็นธรรมชาติเนาะดังนั้นฝากไว้ว่าขอให้เอาให้เยอะเข้าว่านะครับอินเดี๋ยวเราก็ค่อยอินกลับมาเนี่ยข้อที่4เขาพูดว่าเมื่อเราอินพุตเข้ามาเมื่อเกิดเอาพุตมันจะเกิดเอาพุตทั้งดีและไม่ดีเนาะมันจะเกิดฟีดแบคนะครับเช่นสมมุติเราทำวิดีโอเราพูดเรื่องวิชาถอนเกาของพี่บอลพูดเรื่องเกาถอนก็มีคนมาบอกว่าอ๋อให้พูดอะไรอ่ะวกไปวนมาสมมตินี่คือเราเป็นฟีดแบ็กเนาะหรือบางคนก็บอกขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กในทางที่ดีนะครับเราก็จะได้ฟีดแบ็กเหล่านี้มาเพื่อทำเอาพุทข้างหน้าให้ดีขึ้นนี่คือกฎข้อที่4เมื่อเรามีอินพุตเราจะเกิดเอาพุทแล้วเราจะได้ฟีดแบ็กแต่ถ้าเราไม่มีเอาพุทเช่นเรานั่งอยู่กับบ้านไม่ทำวิดีโอเราไม่เขียนบทความจะมีใครเดินมาอุ๊ยคุณพี่ดอนวิดีโอไม่ดีเลยหรือวิดีโอดีจังไม่มีอ่ะดังนั้นคุณจะพัฒนาขึ้นเมื่อต่อเมื่อคุณสร้างฟีดแบ็กไปโทษคุณสร้างเอาท์พุตแล้วจะเกิดฟีดแบ็กนะครับถ้าคุณไม่สร้างเอาท์พุตหรือสร้างงานออกมาคุณจะไม่พัฒนาเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สร้างเอาท์พุตพูดไม่รู้เรื่องตอนแรกก็จะมีคนมาติมาเตียนก็ไม่เป็นไรครับให้ไร้อารมณ์เข้าไว้เขาบอกในหนังสือเล่มนี้บอกว่าฟีดแบ็กก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาปรับปรุงนะครับเอาฟีดแบ็กมาเก็บแล้วพัฒนาเอามาเป็นอินพุตเราก่อนคือฟีดแบ็กบอกว่าเราไม่ดียังไงเช่นพูดตะกุตะกักหรือพูดวกไปวนมาเราก็มาพัฒนาพยายามที่จะลดการพูดตะกุตะกักหรือวกไปวนมานะครับมาทบทวนมาตระหนักมาสอบสวนมาทำให้ดีขึ้นเราปรับทิศทางและแก้ไขนี่คือเรียกว่าประโยชน์ของฟีดแบ็กนะครับเนี่ยมาดูกันนะฮะนี่เขาบอกว่าจากกฎข้อที่4บอกว่าฟีดแบ็กจะทำให้เราเติบโตได้ครับอย่ารอ 100%ความสำเร็จมันไม่ได้มาจากความพร้อมสำเร็จนะครับอย่างถูกต้องครับผมทุกครั้งนะครับฟีดแบ็กที่เราเกิดมาที่เราเติบที่เราได้มานะครับในการทำเอาท์พุตเนี่ยแน่นอนเราจะได้ทั้งดีและไม่ดีนะครับแต่เราจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นฟีดแบ็กนะครับมาพัฒนานะครับเราอย่าไปมีอารมณ์นะครับฟีดแบ็กนะครับ
จะทำให้เราเก่งนะครับผมอย่าไปคิดว่าต้องฟีดแบคที่ดีเท่านั้นนะครับดังนั้นในการหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเราก็ควรจะต้องฟังคนอื่นด้วยนะครับหรือฟังฟีดแบคนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้ได้พูดเรื่องฟีดแบคเยอะทีเดียวนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันคือเป็นเอาท์พุตประเภทหนึ่งเช่นผมทำวิดีโอมาพูดไปแล้วมีคนมาดูแล้วเขาก็ชมมาผมก็จะรู้สึกดีแล้วต่อไปจะได้มีกำลังใจทำแต่เขาติมาอย่างเงี้ยมาพูดว่าพูดยาวจังเลยพูดเป็นชั่วโมงเลยโอ้พูดไป2ชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วผมก็ต้องฟังเขาโอเคข้างหน้าผมก็จะทำย่อยวิดีโอตัดมาเป็น1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4พาร์ท3พาร์ทอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะต้องฟังนะครับก็จะได้พัฒนานะครับอันนี้ก็ฟีดแบคสำคัญมากทีเดียวถือว่าเป็นเอาท์พุตของคนอื่นแล้วก็เอาท์พุตนั้นน่ะมันเป็นเอาท์พุตของเอาท์พุตอีกทีนึงอ่ะแล้วก็เราก็เอาท์พุตนั้นน่ะมาเป็นอินพุตเข้าหัวเราแล้วเราก็มาปรับปรุงเพื่อสร้างเอาท์พุตที่ดีต่อไปเป็นวนลูปของการพัฒนานะครับถ้ามีข้อสงสัยก็อย่าปล่อยทิ้งไว้แล้วก็แก้ไขดังนั้นเวลาเรามีสร้างเอาท์พุตแล้วเราก็ลองปรึกษากับที่ปรึกษาเราปรึกษากับคุณครูเรารุ่นพี่เราเมนทอร์เราผู้ให้คำปรึกษานะครับหรือหัวหน้าเราหรือทีมหัวหน้าทีมเราเนี่ยเพื่อให้เราพัฒนาเอาท์พุตที่ดีขึ้นดังนั้นใครที่ดูวิดีโอนี้นะครับกำลังจะสร้างเอาท์พุตที่ดีอย่ากังวลก่อนทำออกไปก่อนแล้วเอาท์พุตเราไปปรึกษาเขานะครับแล้วเราจะได้ฟีดแบคที่ดีเพื่อพัฒนานะครับเป็นไง4ข้อกฎของการสร้างเอาท์พุตผมถือว่าถ้าเรารู้เราเท่านี้นะเราจะมีกำลังใจแล้วเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเพราะเรามีข้อดีต่างๆมากมายครับอย่างที่บอกว่าการเราทำเอาท์พุตไม่หยุดที่แค่อินพุตนะเมื่อเรียนรู้แล้วเอาไปทำเนี่ยคุณจะสร้างความจำในสิ่งนั้นได้เพิ่มขึ้นคุณจะจำได้มากกว่า 80-90% แต่ถ้าคุณไม่ฝึกทำเอาท์พุตนะคุณจะจำแค่ 10% นะครับก็เวลาคุณมี24ชั่วโมงอ่ะคุณจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อให้จำแค่ 10% หรือจำ 90% คุณเลือกได้คุณแค่เอาไปทำเนาะอย่างที่2คุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้นเมื่อมีฟีดแบคคุณเอาพัฒนาแล้วคุณก็เก่งขึ้นนะครับอย่างที่3เปลี่ยนแปลงโลกของความเป็นจริงเช่นวันนี้คุณไม่เคยมีวิดีโอเป็นของตัวเองในโลกออนไลน์คุณไม่มี Facebook ในเรื่องของบทความที่ดีครับคุณไม่ได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแต่คุณได้ลงมือทำคุณเขียนคุณทำวิดีโอโลกความเป็นจริงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับแน่นอนว่าหลายคนที่เปลี่ยนแปลงโลกไปทางที่แย่เช่นบางคนอาจจะเคยเห็นบ่นว่าทำไมชีวิตเราแย่จังเลยชีวิตวันนี้มีแต่เรื่องแย่ๆเพราะเข้าเหล่านั้นนะครับทำเอาท์พุตที่แย่ๆในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นด่าคนอื่นอิจฉาคนอื่นเกลียดคนอื่นสร้างรังสีที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ไปกลั่นแกล้งคนอื่นก็ได้โลกความเป็นจริงที่ต่อกลับมาในทางไม่ดีนะครับอันนี้ก็มันเป็นเนกาทีฟนะครับดังนั้นอย่าทำนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าก็อย่าทำนะฮะ4คือพัฒนาตัวเองครับคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าคุณจะสนุกครับบางคนบอกมันจะสนุกเหรอผมขอบอกว่าชีวิตของผมตอนนี้สนุกมากในการที่เราจะสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ธุรกิจสร้างทีมงานสร้างช่วยเหลือคนนะฮะแล้วก็เราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสที่ดีขึ้นผมรู้สึกสนุกนะแล้วเวลาผมทำวิดีโอแล้วมีคนมาขอบคุณก็รู้สึกมีความสุขเราทำบทความดีๆก็มีความสุขคือดีไปหมดเลยนะฮะคือไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นลบเลยถ้าเราสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมานะครับมีเอาท์พุตที่ดีออกมานะครับแล้วสุดท้ายจะเกิดผลลัพธ์ในชีวิตเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอชิออนคนนี้ได้รับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับหนึ่งหนังสือออกมาก็ขายดีก็มีเงินเขาบอกว่าทุกวันนี้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเงินคือเงินเข้ามาอย่างเดียวอยู่เฉยๆก็มีค่าลิขสิทธิ์อยู่เฉยๆก็มีคนเชิญไปออกรายการก็ได้ตังค์นะครับแล้วก็ที่เขาเขียนทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพื่องานเพื่อเงินไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแล้วนะทำเพื่อความสุขโอ้มันใช่นะครับทำมันไม่ได้บังคับท่านนี่ไม่มีอะไรมาบังคับท่านคุณหมอให้มาเขียนหนังสือดีละ 2-3 เล่มไม่ได้บังคับให้มาเขียนทุกวันไม่ได้แบบว่าขาดเงินเลยแต่คนที่กลายเป็นว่าทำต่อเนื่องชีวิตก็ดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งเหล่านี้นะครับจบไปในเชฟตัวแรกบางคนบอกโอ้โหแพงมากแพงจริงๆนะครับเชฟตัวแรกผมถือว่าเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ถือว่าถ้าเราเข้าใจเฉพาะบทแรกนะครับแล้วเราไปลงมือทำอะไรได้สเปซสปะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะสเปซสปะในที่นี้ไม่ต้องหวังผลเนาะไปทำสเปซสปะเลยเอาพุทแย่ๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมาแนะนำเราเองนะครับหลายคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นคนที่เติบโตในโลกโซเชียลนะผมเห็นหลายคนเขาทำสเปซสปะก่อนนะครับไม่ได้ต้องแบบสมบูรณ์แบบแต่ตั้งแต่เชปเตอร์2 3 4 5เนี่ยจะเป็นเชปเตอร์ที่เรียกว่าไกด์แนวทางในการที่คุณจะใช้ทักษะ
การสร้างเอาท์พุตเนี่ยที่ดีแล้วก็เรียกว่าประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็เร็วขึ้นนะครับก็ทุกท่านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับขอกด8888888แล้วก็หัวใจเยอะๆหน่อยครับถ้าพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปสู่ Chapter 2หรือทักษะการพูดนะครับวิธีการสื่อสารโดยตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้ววันนี้คุณหมอชิออนก็เป็นคุณหมอจิตแพทย์ด้วยนะครับก็จะมาเล่านะครับว่าแล้วเราจะสร้างเอาท์พุตแบบโดยผ่านการพูดที่ดีด้วยเทคนิคที่ดีแล้วมีเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับยังไงผมก็จะคัดมาไม่หมดนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้โหเทคนิค80กว่าเทคนิคนะครับเอามาพูดหมดนี่คือมันคงแน่นเกินผมเลยคัดมาแต่หัวกะทิมาแล้วกันนะครับสำหรับคนแรกๆนะครับบางคนบอกว่าแล้วจะสร้างเอาท์พุตยังไงเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพูดน้อยต่อยก็ไม่หนักด้วยนะครับไม่สนใจกับไม่ค่อยอยากพูดอ่ะเป็นคนขี้อายรู้สึกตัวเองไม่มีความมั่นใจนะครับไม่ต้องคิดมากครับบอกงี้ครับว่าเริ่มต้นให้ฝึกการพูดรีวิวอะไรก็ได้ให้เป็นนะครับรีวิวอะไรก็ได้เช่นคุณจะทำธุรกิจเจลพลัสคุณอาจจะมาพูดรีวิวโปรดักต์ให้เป็นก่อนนะครับทำไมเราต้องแบบผักและดันถีบทั้งผักทั้งดันทั้งถีบให้แบบมาพูดประสบแชร์ประสบการณ์มันก็คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะนะครับมันอย่างขั้นอื่นมันก็จะยากกว่านี้เนาะให้ทุกคนอ่ะเริ่มต้นยังไงครับนี่บอกว่าคนส่วนใหญ่นะอาจจะเป็นคนพูดช่างพูดคือเราจะเจอคนเยอะหลายคนประเภทพูดช่างพูดกับไม่พูดบางคนก็คิดว่าไอ้พวกช่างพูดเนี่ยที่พูดเยอะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากนะครับแต่จริงๆไม่นะฮะคุณหมอบอกไม่ใช่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่สร้างเอาพูดที่มันอาจจะแย่ก็ได้คือขี้บ่นนะครับหรือพูดเนกาทีฟอะไรแบบเนี้ยหรือพูดแบบธรรมดาไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเช่นพูดเรื่องข้อได้จริงอย่างเดียวเช่นผมเอ้ยวันเนี้ยเราไปบ้านไปร้านเนี่ยที่คนในโซเชียลไปกันมาเยอะร้านเนี้ยอร่อยไปมาแล้วรู้สึกอวดนิดนึงไปมาแล้วจองคิวยาวไปมาแล้วพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดให้พูดเพื่อพูดไม่มีประโยชน์อ่ะคือมันก็เป็นข้อได้จริงเนาะมันก็ไม่มีอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าจะรีวิวให้เป็นนะครับต้องใส่2อย่างนี้เข้าไปเราไปร้านที่โซเชียลมานะโอ้โหน้ำซุปจากน้ำซุปซีฟู้ดอร่อยมากสุดยอดเลยคุ้มที่ไปแล้วก็หรือใส่ความคิดเห็นอีกไม่นานร้านนี้ดังยาวแน่นอนเลยน่าจะเป็นปีเลยอันนี้คือความคิดเห็นคุณหมอชิออนบอกไว้ว่า เมื่อเรามีการพูดรีวิวนะครับเป็นข้อที่จริงก็เป็นข้อที่จริงเนาะไม่ใช่โกหกเนาะจะไปพูดแบบโกหกไม่ได้นะข้อที่จริงบวกความรู้สึกหน่อยความคิดเห็นของเราหน่อยนะครับเราจะได้เอาท์พุตที่มีที่เป็นเอาท์พุตที่มีพลังมากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราเอาท์พุตนั้นเนี่ยพูดให้เพื่อนเราฟังแค่คนเดียวมันก็อาจจะได้เอาท์พุตแค่สั้นๆกับเพื่อนคนนั้นแค่คนเดียวพลังมันก็แค่เหมือนเราปล่อยพลังอะปล่อยพลังปุ๊บไปโดน1คนเองอ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าเรามาทำเป็นวิดีโอล่ะถ้ามันเป็นวิดีโอก็พวกคลิปพาไปชิมทั้งหลายไงพวกคลิปที่พาไปเที่ยวทั้งหลายไงนี่คือคลิปที่เรียกว่าเป็นการรีวิวธรรมดาเป็นเริ่มต้นเองชีวิตคุณเปลี่ยนได้นะเพียงแค่คุณทำรีวิวเป็นนะครับเห็นไหมแพงไหมแพงแล้วกดนิดนึงนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากครับคุณรู้สึกยังไงประสบยังไงนะครับเอาข้อที่จริงบวกความรู้สึกของคุณพูดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะก๊อปปี้หรือทดแทนโดย AI ได้เช่นถ้า AI มาพูดเรื่องรีวิวเขาไม่สามารถที่จะมาพูดเรื่องความคิดหรือความรู้สึกได้เพราะคุณยนต์ไม่สามารถพูดได้แล้วคุณเองอาจจะไปรีวิวซ้ำกับเพื่อนเขาอาจจะมีเพื่อนไปกินแต่ความคิดเห็นของคุณหรือความรู้สึกของคุณมันอาจจะไม่ซ้ำนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถึงคุณจะพูดเรื่องเดิมกับเพื่อนที่มีคนพูดมาแล้ว100คนก็ไม่ซ้ำแล้วก็มีแรงดึงดูดนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นกล้านะครับรีวิวและการรีวิวที่เกิดส่งพลังออกไปไกลแล้วแบบสุดขอบโลกเลยคือการรีวิวผ่านวิดีโอนะครับและการสร้าง YouTube บางคนบอกกลับมาเรื่องนี้แหละก็มันจริงอ่ะนะครับถ้าวันนี้คุณพูดเรื่องรีวิวให้กับคนคนหนึ่งคุณได้พลัง1คนแต่คุณทำ YouTube มีคนวิวเท่าไหร่ก็พลังมากเท่านั้นแหละแล้วหลายคนเปลี่ยนชีวิตเนาะเป็นบล็อกเกอร์ทราเวลเลอร์สุดท้ายโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนจริงๆเหมือนกันเพราะว่าโควิดนะแล้วก็บางคนบล็อกเกอร์เรื่องความสวยความงามเข้ามารีวิวเรื่องการแต่งหน้านู่นนี่นั่นเนาะบางคนรีวิวการกินไปร้านอาหารนู่นนี่นั่นก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะครับ
ที่จะต้องพูดแล้วก็รีวิวผ่านสื่อเนาะอย่าพูดแค่สั้นๆนะครับแล้วท่านจะได้เอาพุทธิพลังมากขึ้นจากสื่อที่ดีที่สุดก็คือวิดีโอนะครับวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ผ่าน Facebook ไปอัปโหลดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับข้อที่2ของการพูดที่เกิดประสิทธิภาพหรือเอาพุทธิที่ดีครับเขาบอกว่า The power of the positive word นะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะพูดดีหรือไม่ดีครับอาจจะเป็นนิเกทีฟหรือโพซิทีฟเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นิเกทีฟครับนะครับคนส่วนใหญ่ก็อาจจะดึงดูดแบบคำไม่ดีเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเราจะสร้างเอาท์พุตที่ดีเราอยากจะเป็นคนที่สร้างเอาท์พุตที่ดีชีวิตที่ดีเนาะอย่าใช้คำพูดที่ไม่ดีเพราะอย่างนี้ครับเขามีการวิจัยนะครับว่าถ้าเราจะสร้างทีมงานที่ดีนะครับเราจะต้องมีอัตราส่วนคำพูดที่เป็นเชิงโพซิทีฟบวกนะครับ3ใน1ขอโทษ3ใน4นะครับและพูดแย่ๆหรือ negative เนี่ยแค่1ใน4หมายความว่าไงในช่วงชีวิตของเราที่ทำงานกับทีมงานเนี่ยเราใช้คำที่มันแย่ๆแสลงหูอ่ะไม่ควรเกิน 1% ไอ้โทษ1ใน4นะครับหรือ 25% และ 75% หรือ3ใน4เนี่ยควรจะแบบเป็นคำที่ดีแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่ดีกับคนฟังแต่ถ้าเกิดท่านอยากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านั้นครับมีการวิจัยมาอีกนะครับว่าคุณจะต้องพูดแย่ๆให้น้อยที่สุดเลยให้เหลือแค่1ใน6เอาโทษ1ใน7แล้วมีโพซิทีฟพูดให้มันดีเนี่ย6ใน7นั่นเองนะครับเราจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงครับบางคนบอกว่าก็พูดจริงใจก็เป็นคนพูดตรงอ่ะฉันจะพูดแบบที่ฉันรู้สึกอ่ะฉันจะพูดให้มันแสดงหูใครก็เป็นเรื่องของฉันฉันพูดตรงคุณก็จะได้ทีมงานที่มันมีปัญหานะครับก็ตามวิจัยมันบอกนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราก็ต้องฝึกที่จะพูดโพซิทีฟนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของคูชชั่นสปีดคือทำยังไงให้มันแบบมีเบาะรองรับคำพูดเรานะครับให้เรามีใครพูดแล้วแบบเขารักเราไม่ใช่รู้สึกเกลียดเราอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างที่3ก็คือคู่ชีวิตนี่เป็นการที่ดีมากสำหรับคนที่มีแฟนอยู่นะครับเขามีการวิจัยว่าสามีภรรยาที่ครองรักกันนานๆเนี่ยจะต้องมีอัตราพูดที่บุกบวกลื่นหูโพซิทีฟ5ใน6ครับแล้วก็มีแย่ๆแค่1เท่านั้นเองนะครับก็คือต้องต่ำกว่า 10% น่ะนะครับถ้าต่ำกว่านี้อัตราส่วนมากต่ำกว่านี้ก็จะมีโอกาสอย่าล้างสูงนั่นเองนะครับสำคัญนะที่ผมฟังดูแล้วก็ใช่ๆๆมันดีเลยดังนั้นวันนี้เราอยากที่จะมีผลลัพธ์หรือเอาพูดที่ดีนะครับรวมทั้งเราทำวิดีโอทำสื่อนะครับพูดสุภาพก็ถือว่าเซฟแต่บางคนบอกว่ามันก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่อาจจะพูดคำรุนแรงนะครับก็มันก็มีคนที่ประสบเสียแบบนั้นก็จะได้คนที่มีความรู้สึกแบบนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามันมีปัญหามันเกิดการตีกลับมันก็จะเกิดผลลัพธ์ตีกลับได้เช่นก็เกิดดราม่าได้นะครับมือจะมีบางคนที่ไม่ชอบมากๆเขาอาจจะมีการตีกลับได้ซึ่งมันอาจจะไม่เห็นผลระยะสั้นเนาะดังนั้นถ้าเราจะทำสื่อออกมาลองเทอมให้เราแบบไม่มีปัญหาก็พูดดีให้มากกว่าพูดไม่ดีนั่นเองนะครับเราจะสำเร็จทุกด้านแต่ถ้าเราพูดไม่ดีแล้วก็ตอนนี้มันเกิดไม่เกิดปัญหาอะไรมันก็อาจจะไม่เกิดปัญหาในตอนนี้มันก็จะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็ระวังนะครับเนี่ยมาสรุปผลการวิจัยนะครับนิดนึงนะครับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยนอร์ทแคโรไลนานะครับก็บอกว่าการพูดบวกเป็นลบเนี่ยก็มีความแตกต่างในความสำเร็จทีมที่มีอัตราส่วน3ต่อ1เนี่ยก็คือพูดดี3แล้วก็แย่1เนี่ยก็จะพอไปได้สวยคือทำงานแล้วยังได้แต่ถ้าแย่กว่านี้เช่นพูด2ต่อ2เช่นพูดแย่2พูดดี2เนี่ยทีมอาจจะได้แตกได้นะครับแล้วถ้าเกิดพูดแย่3อย่างเช่นประเภทหัวหน้างานที่แย่ด่าลูกน้องเยอะเลยลูกน้องก็จะลาออกนะครับก็อยู่ไม่ได้นะดังนั้นก็ถ้ามีตรงกันข้ามอันเนี้ยถ้าตรงกันข้ามพูดแย่เยอะกว่าก็จะมี engagement กับบริษัทน้อยกว่าทำให้คน turnover คือลาออกจากบริษัทมากกว่านะครับและประสิทธิภาพการทำงานก็ต่ำคือไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเพื่อบริษัทนั่นเองนะครับแต่ก็อยากได้ประสิทธิภาพทีมงานที่ดีเลยที่ดีเลิศก็แนะนำว่าอัตราส่วนของการพูดดีให้กำลังใจแล้วก็มีการจูงใจที่ดีนะครับ6ต่อ1ก็คือพูดดีให้มากกว่านั่นเองนะครับคือมากกว่าถึง6เท่าอ่ะนะฮะก็คือให้มันมีน้อยที่สุดอะและเนี่ยอัตรานะครับของเนี่ยวิจัยของดร.จอห์นก็อตแมนก็การพูดที่ดีนะครับต้องให้มากกว่า5ต่อ1นะครับก็คือต้องมากกว่า5ต่อ1ก็คือ
น่าจะ 80% เนาะต้องประมาณ 80% ขึ้นไปต้องพูดดีแล้วพูดแย่อาจจะแบบช่วงทะเลาะกันมากแต่ทะเลาะเยอะๆถ้าทะเลาะกันมากกว่า 20% ผมว่าก็ต้องเลิกกันหรือไม่ก็ต้องหย่าร้างกันนะครับโอ้นี่แพงมั้ยแพงมั้ยแค่ความรู้วันนี้เนี่ยแค่นี้ก็แพงนะชีวิตเราชีวิตคนเราก็เกี่ยวกับการพูดเอาพูดนี่เองนะครับก็หลายคนก็บอกว่าทำไมเป็นคนที่แบบบางคนพูดแล้วทำไมเขาชอบฟังหรือไม่บางคนพูดแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากฟังอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากเอาพูดแบบนี้เองนะครับแล้วก็กฎข้อที่3นี่เองนะครับเรื่องนี้นะครับก็เราเคยเทรนกันเยอะนะครับผมเองเทรนบ่อยในเรื่องของเรียกว่าเป็นวิทยากรหรือพิธีกรนะครับหรือว่าพลังแอคชั่นของการสื่อสารหรือการพูดนั่นเองนะครับก็คือกฎ73855ทุกคนอาจจะจำได้และเลขตรงนี้นะนั่นคือ55คืออะไร7คืออะไร38คืออะไรฮะระหว่างมีการข้อความน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางให้ตัวเลขนิดหนึ่งนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับ73855นะครับก็ง่ายๆก็คือกฎนี้ก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็พูดไว้นะซึ่งก็เป็นจริงบางคนก็ไม่รู้เนาะบางคนดูวิดีโอนี้ก็อาจจะไม่เคยเทรนกับผมเทรนคอร์สอื่นเนาะภาษากายมีประสิทธิภาพต่อเรียกว่ายิ่งกว่าการพูดอะนะครับอัจฉริยะภาษาหรือท่าทางเนี่ยเป็นการเหมือนกึ่งการพูดเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นภาษากายนะครับมีอิทธิพลนะครับเป็นเอาพูดประเภทหนึ่งที่สูงถึง 55% นะครับบางคนยืนเท้าเอวแล้วก็อาจจะพูดไม่สุดไม่สุภาพพูดสุภาพดีแต่เท้าเสียแล้วบอกเอาอะไรครับเอาอะไรดีครับสมมติว่าเราเปิดร้านกาแฟนะเราไปยืนเท้าเสียอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายคนลูกค้าคงไม่ชอบนะก็เนกาทีฟเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารับอะไรดีครับแบบก้มหน้าก้มตายิ้มแย้มโอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากและน้ำเสียง 38% บางทีเราโทรศัพท์เนาะการโทรศัพท์มันไม่เห็นหน้าตานะครับก็จะได้คำพูดกับน้ำเสียงเนาะก็จะเป็นพูดน้ำเสียงแบบยิ้มไปด้วยอะไรอย่างนี้หรือบางทีเราทำหน้าบึ้งแล้วพูดอะนึกภาพสิคนที่ทำหน้าบึ้งแล้วพูดอะกับคนที่ยิ้มแล้วพูดอยู่อะมันก็อารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับและคำศัพท์บางทีเราพูดคำศัพท์ไม่หยาบแต่คนก็มาฟังน้ำเสียงอะเราพูดน้ำเสียงแบบกระแทกเด็กดันอะเข้าใจไหมเนี่ยเราต้องฝึกน้ำเสียงที่มันเป็นโพซิทีฟหน่อยนึงเพื่อสร้างเอาพุทที่ดีเช่นเรามาพูดวิดีโอสมมติเราพูดคำว่าอันเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเพื่อผมยิ้มอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็พูดแบบขำๆสนุกเขาก็จะรู้สึกenjoy แต่ถ้าเกิดผมแบบทำหน้าแบบเครียดโกรธแล้วก็มีรังสีมาหิดออกมาแล้วก็เพื่ออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกแล้วพูดอย่างนี้ทั้งวิดีโอคนก็รู้สึกไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นเอาท์พุตที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเราควรใส่ใจน้ำเสียงและภาษากายให้มากกว่าใช้คำพูดนะครับแน่อย่างนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็เราก็ได้เป็นเคล็ดลับนะฮะนี่ก็แพงเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นเทคนิคถัดไปนะครับแล้วนี่เทคนิคที่สุดยอดที่หนังสือเล่มนี้ก็ผมว่าน่าจะเปิดโลกให้กับหลายคนที่อยากจะเป็นคนที่มีเอาท์พุตที่ดีรวมทั้งพูดวิดีโอหรือการพูดชมหรือพูดกับผู้คนทั่วไปแล้วมีคนรักและมีเอาท์พุตที่ดีเขาจดจำเราในทางที่ดีนะครับนั่นคือเทคนิคที่4ของการพูดหรือเอาพุทสร้างเอาพุทผ่านการพูดที่ดีนั่นก็คือเทคนิคคุชชั่นสปีชนะครับคุชชั่นแปลว่าเบาะรองนั่งเบาะรองเช่นเราปวดเมื่อยก้นเราก็เอาคุชชั่นมาวางที่ก้นก็นั่งเบาะก็จะทำให้แบบเบาก้นปวดหายปวดก้นหน่อยนึงหรือ เราไปต่อยมวยนะครับนวมก็จะเป็นคุชชั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเบาะเป็นการปันการกระแทกนะครับspeech ก็คือการพูดคุชชั่นสปีชคือเทคนิคการพูดแบบมีเบาะรองนั่งแล้วมีเบาะรองแรงกระแทกกันนั่นนะคืออะไรนะเห็นภาพนะมี3 4 1 2เนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคการใช้การพูด yes กับ how เพื่อสื่อสารให้คนฟังรู้สึกคุกคามน้อยที่สุดบางคนบอกว่าคืออะไรคุกคามคือบางคนพูดแล้วคนไม่ชอบหรือเป็นเนกาทีฟคือรู้สึกคุกคามหรือเวลาตำหนิหรือพูดบางคนเราก็ต้องมีฟีดแบคถูกต้องไหมครับฟีดแบคบางทีเราก็จะมีการชมแล้วก็มีการเขาเรียกว่าว่ากล่าวการว่ากล่าวคนไม่ค่อยชอบหรอกแต่ถ้าเรามีเทคนิคการคูชั่นหรือการมีเบาะรองนิดหน่อยนึงเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับคือมันมีเบาะลดรองกระแทกหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องสื่อสารนะต้องมีเอาท์พุตอ่ะคือการชมก็เป็นเอาท์พุตเนาะถ้าเราไม่ชมเขาก็ไม่รู้ว่ามันดี
แต่ถ้าเรามีข้อที่ไม่ดีแล้วเราไม่ติเตียนเนี่ยก็จะไม่มีเอาพุทไปให้เขาเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นก็ต้องมีการทั้งมีการทั้งว่ากล่าวแล้วก็มีการชมนะครับเราต้องฝึกการพูดที่ดีและสร้างเอาพุทที่ดีเนาะมาดูเทคนิคที่แรกนะครับเนี่ยบางคนก็จะมีทัศนคติแบบนี้หนังสือบอกไว้ว่าก็เราหวังดีอะทำไมเราพูดดีไรแล้วมีใครอะชอบไม่ชอบหน้าเราทุกทีเลยอะบางคนก็อาจจะคิดแบบนี้จริงๆมันเป็นปัญหาของวิธีการสื่อสารมากกว่านะครับคือคนทุกคนก็รู้ว่าหวังดีแต่ช่วยเปลี่ยนคำพูดหน่อยได้ไหม มันเป็นอย่างนี้จริงนะครับก็ช่วยแบบปรับการสื่อสารหน่อยได้ไหมนะครับอันเนี้ยเทคนิคการสร้างเอาท์พุตที่ดีเพื่อให้เกิดคนรักมากขึ้นนะครับผมถือว่ามันแพงนะเพราะว่ามนุษย์เราไม่สามารถเลี่ยงไปของการให้ฟีดแบ็กในทางที่ดีและไม่ดีได้เช่นการดุการว่ากล่าวแล้วก็รวมทั้งการชมนะแต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยก็จะช่วยชีวิตคุณได้นะครับเคล็ดลับที่ชื่อว่าคุชชั่นสปีดเนี่ยมันก็คือการสื่อสารนั่นแหละแต่ก็ทำยังไงให้มันคุกคามรู้สึกคุกคามน้อยลงนะครับเช่นตัวอย่างที่หนึ่งครับที่มันเป็นตารางเนี้ยนะตารางแบบนี้นะครับตัวอย่างที่แย่มากๆเลยที่แย่ที่สุดเลยนะครับก็คืออยู่ล่างซ้ายนะครับนั่นก็คือ no แล้วก็ but คือตำหนิอย่างเดียวเลยเราอาจจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนในการที่เราจะติคนนะฮะเราจะชื่นชมหรือติชื่นชมมันง่ายอยู่แล้วชื่นชมไปเนาะแต่การว่ากล่าวหรือการติเนี่ยหรือการดุเนี่ยเราทำไงให้คนเขารู้สึกไม่แย่นะครับถ้าเราแบบตำหนิอย่างเดียวเช่นแบบมาใส่แล้วนะทั้งที่ทำงานก็ใช้ได้ก็คือมันจะมีพารากราฟแรกคือมาสายแล้วคือเอาสิ่งที่ไม่ดีนำก็คือ no คุณไม่ดีทั้งที่ใช้งานก็ใช่คืองานน่ะดีแต่เหมือนเอามาบัดมาสายแล้วก็ทั้งที่ทำงานคุณใช้ได้แล้วดันมาสายอะไรเงี้ยทำมาสายแล้วมาทำงานใช้ได้เนี่ยก็เหมือนกับโดนด่าไม่มีชมเลยไม่มีประโยคโพซิทีฟมาผสมในนี้เลยนะครับนะครับจริงๆทำงานใช้ได้ก็ข้อดีนะแต่คุณเอาตำหนิขึ้นนะควรจะเปลี่ยนใหม่ครับพลังบวกไม่มีนะครับมาเป็นแบบที่2เป็นแบบที่2นี่เขาบอกว่าก็แย่ลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าดีมากก็คือ yes ก่อนเขาเรียกว่ารูปหลังแล้วก็ตบหัว คือมันค่อนข้างแบบคอนทราสต์นิดนึงนะครับก็เป็นรูปแบบที่ดีคือทำงานใช้ได้อยู่นะแต่มาสายบ่อยก็ตบหัวเลยตบหัวรูปหลังก่อนรูปหลังเสร็จแล้วตบหัวแบบนี้ก็จะไม่ค่อยดีมากนะครับก็เป็นลักษณะ yesนะครับคุณดีแต่พอมีแต่ปุ๊บมันจะเป็นคอนทราสต์คือมีโพซิทีฟนำแล้วก็เนกาทีฟตามก็คือมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผู้ฟังอาจจะรู้สึกโซคือรู้สึกตอนแรกจะยิ้มและติเรานี่ว่านะครับก็จะลดแต่ถ้าเกิดใช้ดีนะครับดีขึ้นมาอีกนะครับให้ yes แล้วก็เสริมให้ที่นี่คือไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าจะดีมากเช่นก็ทำงานใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเรื่องตรงเวลาดีขึ้นจะดีมากคือเราก็ไม่ได้ติว่าแย่แต่เราพูดเสริมว่าเฮ้ยจริงๆไม่ดีมาอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าชมไปก่อนแล้วก็ถ้าคุณแก้ได้มันจะดีมากอันนี้ก็คือจะดีมากให้ลองฝึกสื่อสารแบบนี้ให้มากขึ้นนะครับและดีที่สุดเลยดีที่สุดหนังสือเล่มนี้บอกว่าเป็น yes how หมายความว่าชมแล้วบอกแนวทางที่จะดีขึ้นคือให้คำแนะนำที่ดีนะครับแต่น้ำเสียงก็ยิ้มแย้มนะยิ้มเสียงด้วยนะท่าทางดีไม่ใช่แบบมาเท้าสเอลทำงานใช้ได้เนาะแต่ถ้าจะดีกว่านี้ต้องลองพัฒนาได้เพิ่มอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ได้นะครับต้องโอ้คุณทำงานใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองพัฒนาเรื่องของการมาตรงต่อเวลาผมว่าจะดีมากเลยโอ้โหสุดยอดนะครับก็จะถือว่าดีที่สุดนะครับวิธีนี้เวิร์กนะครับเพราะเราไม่ได้ตัดสินเขานะครับแต่ว่าเขาก็จะรู้แล้วก็รู้ข้อดีข้อเสียของเขาเองแล้วเขาก็จะพูดเองเขาก็จะคิดในใจเองแหละสมมติพูดแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบถ้าเกิดเขาเป็นคนที่แบบมีเอาพูดที่ดีเช่นอ๋อครับขออภัยที่ผ่านมาผมจะพัฒนาเรื่องอื่นให้มากขึ้นครับถ้าแบบนี้เขาก็จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไปสั่งนะครับเพราะว่าการสั่งถึงจะเป็นเจ้านายที่จ่ายเงินเดือนเนาะมันก็ไม่ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกเนาะอย่างที่บอกว่าเราเนกาทีฟมากกว่าอัตราส่วน3ต่อ1เนี่ยก็ไม่ค่อยดีละจริงเราอยากจะสร้างทีมที่ดีก็ต้อง6ต่อ1เนาะถ้าเราติแบบ
ดิแย่แบบไม่ถูกทางเนี่ยเราก็จะเจอปัญหานะครับแต่เราใช้วิธีนี้จะลดปัญหาของการสื่อสารแบบเนกาทีฟนะครับเอาพุทธถัดมาครับของการพูดนะครับเขาบอกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือแบบคุณโจก็พูดเก่งอ่ะพูดไม่หยุดเหมือนผีเจาะปากให้พูดแล้วพูดไม่หยุดเลยพูดได้ยังไงไม่รู้เอาอะไรมาพูดผมเป็นคนแบบอยู่ในแบบไม่ได้เรียนอ่านเยอะอะไรไม่ได้แบบว่าแบบเพื่อนเยอะไม่ได้แบบอะไรจะพูดอะไรดีเขาบอกว่าคุณไม่ต้องมีเอาพุทในแบบต้องแบบพูดให้ฉลาดเลยเขาบอกว่าการสร้างสัมพันธ์หรือการสร้างเอาพุทที่ดีนะครับไม่ใช่พูดมากครับแต่ให้พูดบ่อยๆในเรื่องธรรมดานี่เองนะครับโอ้นะครับเคล็ดลับนี่แพงนะผมว่าแพงนะต้องกดหน่อยนิดนึงนะครับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือการสร้างเอาพุทในการพูดที่ดีเขาบอกว่าไม่ต้องคิดว่าจะต้องพูดอะไรฉลาดไม่ต้องคิดว่าพูดแล้วเขาจะต้องหัวเราะยิ้มหรือต้องเป็นมุกที่ดีไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องแบบเพอร์เฟกต์เราไม่ต้องพูดแบบเราจะเป็นนักเดทดาราหรือจะเป็นไอสไตล์เราจะพูดเป็นนักวิชาการไม่ต้องครับคุณพูดเรื่องที่คุณพูดได้เลยให้มันบ่อยๆเข้าไว้เช่นเขาบอกว่าวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปไหนหรอคือผมก็เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนผมพูดกับคนไม่ค่อยเก่งตอนผมไปอังกฤษผมจะฝึกพูดผมก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่ไม่พูดเลยก็ไม่มีเอาท์พุตนะผมก็เลยพูดง่ายๆอย่างเงี้ยyesterday คุณทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเนาะแล้วมันก็ตรงกับหนังสือเนี่ยสุดท้ายมันก็พูดได้เพราะว่าเราก็พูดไอ้เรื่องที่มันเราพูดได้สับง่ายๆนะครับมันก็โดนบีบบังคับให้เราพูดสับง่ายๆเนาะก็คุณเมื่อเสาร์อาทิตย์คุณไปทำอะไรมาหรออะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้คุณใส่ดูดีนะชมคนอื่นบ้างก็พูดไปเถอะไม่ต้องไปแบบพูดมันนุ่งมาพูดได้ฉลาดไม่ต้องวางตัวแบบคนเก่งไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับวันศุกร์ก็ยุ่งๆน้องงานช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเวลาผมจะคุยกับใครสารสัมพันธ์เพื่อนใหม่นะครับผมก็จะพูดอะไรง่ายๆไม่ต้องแบบโอ้พูดต้องเป็นระดับไดมอนด์ไม่ต้องครับไม่ต้องวางตัวอย่างนั้นพูดธรรมดาพูดเรื่องง่ายๆพูดเรื่องเบสิกเพื่อเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นก็พูดให้บ่อยพอพูดบ่อยๆเขาก็จะรักเราหรือชอบเราเองนะครับนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะไม่ต้องพูดให้ฉลาดแล้วคนจะรักเราหรอกครับพูดเรื่อยๆพูดให้เห็นงั้นวันนี้การที่เราโพสใน Facebook นะครับคนเห็นบ่อยเขาก็ชอบเรานะโอ้คนที่มาไลค์เราก็คงไม่เกลียดเราหรอกเดี๋ยวยกเว้นกดโกรธดังนั้นวันนี้เนี่ยเราทำเอาพุทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดเนาะเราโพสใน Facebook แล้วก็บางคนก็จะทำเป็นวิดีโอโพสนู่นผมก็จะโพสวิดีโอไปเที่ยวนู่นนี่นั่นผมไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าก็ไม่ถามอะไรบอกไปเที่ยวไหนมาบ้างกันเนี่ยเห็นไปเที่ยวเยอะเนาะน่าสนุกก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาดูแต่เขาก็ดูนะครับดังนั้นวันนี้พูดอะไรไปเหอะไม่ต้องไปเก่งอะไรเยอะๆนะครับก็พูดไปนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราก็พูดทักอะไรก่อนก็ได้ไม่อยากคุยอะไรก็สภาพอากาศดินฟ้าอากาศงานการครอบครัวหนังหนึ่งเรื่องอะไรที่เราสนใจเขาสนใจจบนะฮะไม่ต้องไปคิดมากนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการพูดที่ดีนะครับต่อมาเทคนิคการถามบางคนบอกว่าการสร้างเอาพูดที่ดีก็คือการถามเลยนะเขาบอกว่าการพูดสัพเพเหระอย่างเดียวพูดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ส่งเสริมการพูด2ทางดังนั้นเราจะต้องมีการสร้างเอาพุทที่ดีก็คือการถามการถามผู้เป็นเอาพุทนะเช่นเราเป็นสัมมนานึกภาพสัมมนาเรียนจนจบเลยคนส่วนใหญ่คนไทยเป็นไงครับสัมมนากลับบ้านหรือไปเรียนถามไหมอาจารย์ถามในห้องว่าใครอยากถามอะไรบ้างยกมือขึ้นเงียบกริบหรือมันจะมีคนนึงที่เป็นคนยกประจำทุกคาบอ่ะเป็นคนขี้สงสัยอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกไอ้นี่เป็นพวกเห็นคงแก่เรียนอ่ะคือยกถูกต้องครับชีต้องหามุกในแบบพี่โจโพสบ่อยๆก็ไม่รู้อะไรโพสอะไรก็โพสแบบนี้ไปนะครับเน้นโพสบ่อยน่ารักนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องเป็นคนฉลาดเยอะหรอกนะครับหรือเราคิดอะไรฉลาดได้เราค่อยเติมไปนะครับกลับเข้ามาเรื่องการตั้งคำถามนะครับการตั้งคำถามเนี่ยเช่นอาจารย์ถามว่ามีอะไรคำถามบ้างอ่ะเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็ถามเราก็จะเห็นว่าคนเดิมๆเนาะสมัยเรียนนะครับแล้วคิดดูสิถ้าเราเทรนนิ่งนะครับแล้วหรือตัวเราหรืออาจารย์เราเนี่ยถามแล้วไม่มีใครถามเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็นรู้สึกยังไงอาจารย์ที่สอนเขาจะรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดนะว่าเฮ้ยตัวเองสอนดีนะเขาจะคิดว่ามันเข้าใจกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนคำถามมันจะดีมากนะครับเขาบอกว่าเอาพุทธที่ทำให้คนรักเราชอบเราเนี่ยคือการถามจริงถามไม่ต้องยากก็ได้นะครับเช่นเขาบอกมีเทคนิคการถามนะครับสมมติเนี่ยจากในภาพนะครับเทรนเนอร์นะครับถามว่ามีใครคำถามหรือไม่นะครับแล้วก็มันจะมีคนประกอบด้วยก็คือคนที่อยากถามแต่ไม่กล้าถาม
แล้วเราได้ถามเผื่อเขานะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเทคนิคของการที่จะถามคนในห้องประชุมหรือห้องเทรนนิ่งหรือการเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยเราควรจะคิดไปแล้วก็ตั้งคำถามไปด้วยแล้วเราก็จดคำถามนั้นเป็นโน้ตไว้นะครับให้ฟังพางคิดคำถามไปด้วยเราไม่ต้องคิดคำถามเยอะเป็น10นะครับฟัง1ชั่วโมงขอ2คำถาม1คำถามก็พอรู้สึกเองนี่ดีแล้วก็จดนะครับแล้วอย่างที่2คือเราพยายามตั้งคำถามที่ไม่ต้องว่าเราเก่งเอาเป็นเบสิกก็ได้ที่ทำให้ฝ่ายเทรนนิ่งอ่ะรู้สึกดีใจนี่เป็นการสร้างเอาท์พุตที่ดีแล้วนะครับพยายามคิดตั้งคำถามที่ให้อีกฝ่ายดีใจนะครับไม่ใช่กวนตีนนะครับขออภัยคำไม่สุภาพกวนทีนนะครับกวนทีนนะฮะกวนทีนเทรนเนอร์นะฮะเราตั้งคำถามอะไรที่มันแบบว่ามันทำให้แบบคนที่ฟังไอ้คนที่เทรนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับก็เราอาจจะโน้ตไว้สัก5แล้วเราถามจริง1อ่ะก็คำถามที่ดีที่สุดที่เราคิดนะครับแล้วเราก็คิดคำถามที่คิดว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยด้วยนะครับแล้วก็เอามาถามเนี่ยนี่คือเทคนิคการตั้งคำถามแล้วก็คำถามนั้นถ้าเป็นคำถามที่ถึงระดับคุณภาพที่ดีนะครับเอาพูดที่ดีก็คือคำถามนั้นทำให้เกิดการถกเถียงกันในห้องประชุมที่มีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็เกิดการพัฒนาร่วมกันทั้งคนเทรนแล้วก็คนฟังอ๋อนี่สุดยอดของการตั้งคำถามเนี่ยมีแค่นี้แหละนะครับพี่ละมุนถูกต้องนะครับสวัสดีวันจันทร์อาทิตย์ทุกเช้าถูกต้องนะครับไม่ต้องคิดมากฮะขอเน้นปริมาณนะฮะนี่คือการเทคนิคการตั้งคำถามแล้วมีเทคนิคการเนี่ยการชมและการดุก็เป็นเอาท์พุตด้วยนะแล้วก็รวมทั้งเป็นฟีดแบ็กที่เราได้พูดเกิดมาช่วงแรกเนาะอันนี้คือเทคนิคให้เห็นภาพมากขึ้นนะเป็นภาพโฟชาร์ตนะครับเมื่อเรามีการชมหรือการดุต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมีการทำสิ่งเหล่านี้คือเป็นเอาท์พุตเนาะลองนึกภาพทั้งองค์กรคุณหรือประเทศคุณประเทศคุณองค์กรคุณโรงเรียนคุณห้องเรียนคุณเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะถ้าสมมติเราไม่มีการชมหรือการดุเลยหรือการคอมเพลนเลยเนี่ยประเทศเราก็จะไม่ก้าวหน้านะครับสังคมนั้นก็จะไม่ก้าวหน้าเนาะมันต้องมีทั้งสองทางแต่เราก็มีเทคนิคดังต่อไปนี้นะครับเราต้องมีเอาท์พุตนะเอาท์พุตเมื่อเราลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ก็คือจะเป็นฟีดแบ็กก็คือเป็นสิ่งที่ทั้งรู้สึกนิเกทีฟแล้วก็โพซิทีฟเป็นสิ่งที่จะเป็นคำด่าหรือคำชมเนาะเมื่อเราจะดุใครก็ตามนะครับเราก็จะต้องดุโดยมีคูชั่นเทคนิคการคูชั่นก็คือคูชั่นสปีดเพื่อให้เขาดุไม่ใช่เอาอารมณ์เราอะดุตามอารมณ์เราอะดุเอาความสะใจอะอย่าทำแบบนั้นนะครับไม่จะดุเอาแบบชุกกดเขาอะเหมือนจะทำลายเขาอะจะติให้เขาตายอะไม่ใช่นะดุเพื่อสติแล้วก่อเขานะครับก็เพื่อเขาป้องกันการไม่เกิดผิดซ้ำแล้วก็ต้องมีเทคนิคการพูดที่ดีนะครับก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองทั้งตัวเราและตัวเขานะครับแล้วเขารู้สึกตัวเนาะเมื่อมีสิ่งที่ดีแล้วก็ควรชมเชยเขาเมื่อเขารู้ว่าไอ้สิ่งนี้ดีเขาก็จะพยายามทำซ้ำอีกทำซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กรของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฉยๆไม่ทำอะไรคุณก็จะได้ต่อไปก็ทำแบบนี้ก็ได้มั้งแล้วก็ไม่พัฒนานะครับก็สังคมเราก็อยู่เท่าเดิมนะครับองค์กรเราก็เท่าเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยการทำชมเชยหรือการดูก็เป็นฟีดแบ็กนะครับทำดีก็ควรจะชมนะครับดูทำไม่ดีก็ควรจะให้ฟีดแบ็กนะครับแต่ให้ฟีดแบ็กดีๆนะอย่าให้ฟีดแบ็กตามอารมณ์เนาะเนี่ยวิธีดูเขาบอกว่าอย่างนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งคือคุณต้องไม่ใช่อารมณ์กรุณาอาจจะภาษาต้องระวังนิดนึงน้ำเสียงต้องระวังนิดนึงคำพูดต้องระวังคุณต้องระวัง3ส่วนเลยแหละคุณก็ต้องยิ้มแย้มคุณก็ต้องให้อารมณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ใช้คำ cushion speed คือเอาสิ่งที่ดีๆมานำหน้าแล้วก็สิ่งที่ควรพัฒนาได้อยู่ข้างหลังนะฮะชี้ประเด็นที่ต้องการปรับปรุงอย่าเป็นรูปธรรมนะครับมีวิธีการแนะนำให้เขาด้วยว่าควรจะทำอะไรไม่ใช่แบบด่าดุว่าแล้วไม่เคยคิดแนวทางให้เขาเลยแล้วเขาก็จะงงฉันโดนด่าแล้วไงต่อวะนะครับก็ถ้าเราจะด่าว่าพยายามคิดก่อนว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะแก้ไขยังไงแล้วก็บอกเขานะครับแพงไหมแพงนะครับถัดมาให้ฟีดแบ็กก็คือก็เนี่ยให้ฟีดแบ็กตามที่ข้อมูลที่บอกก็คือให้ต้นเหตุผิดพลาดแล้ววิธีการจัดการปัญหาได้ก็จะดีถ้าเราเองยังไม่สามารถคิดฟีดแบ็กหรือแนวทางการแก้ได้เนี่ยการไปดุมันก็จะเกิดความขุ่นมัวเนาะแต่ถ้าจะดุแล้วมีวิธีการเนี่ยผมก็ถือว่ามันก็ make sense เนาะนะครับไม่ใช่ดุแล้วก็ไม่คิดอะไรให้เขาเลยเนาะคนที่ประเภทด่าว่าตำหนิคนอื่นอย่างเดียวโดยไม่มีวิธีการแก้ไขเนี่ยผมก็ถือว่า
ป็น negative feedback นะครับเราจะมี feedback แล้วเป็น positive feedback ก็คือจะต้องมีทางแก้ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อการหลังจากเรามีการดุแล้วก็ถูกดุไปแล้วเราก็ควรจะมีเนี่ยหาทางออกร่วมกันแล้วก็เมื่อมันมีปัญหาอีกผมเชื่อว่าเมื่อเรามีการแก้ปัญหาซ้ำๆซ้ำๆแล้วเนี่ยการดุและการถูกดุเนี่ยมันจะเป็นวงจรปกติหรือฟีดแบ็กปกติต่อไปเวลาเราดุเขาจะไม่รู้สึกว่าดุแล้วหรือการต่อว่าเขาเพราะเขารู้สึกว่าก็มาเพื่อก่อนจริงแต่ถ้าเกิดเราดุแรกๆเราเพิ่งรู้จักกันสมมติว่าเราเพิ่งรู้จักกันสักเดือน2เดือนเป็นเจ้านายใหม่เจ้านายใหม่กับลูกน้องใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดุตอนแรกๆเขาก็ไม่ชอบหรอกแต่ถ้าเกิดแล้วเราก็มีการแก้ไขช่วยเหลือเขาพออยู่สัก 2-3 ปีอุ๊ยเราอ้าปากพูดอะไรเขาก็ไม่โกรธแล้วนะครับเพราะเขารู้ว่าเราหวังดีนะครับเป็นต้นนะครับนี่ใกล้จะจบแล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของการขายพูดมันต้องเกี่ยวการขายเขาบอกหนังสือเล่มนี้บอกว่าพูดส่วนหนึ่งของการขายเหมือนกันบอกว่าการขายส่วนใหญ่เนี่ยคนก็กลัวนะครับกลัวเป็นเนกาทีฟเนาะจริงๆการขายนะครับไม่เป็นเอาพุทเนาะการกระพูดเป็นเอาพุทการขายไม่ได้ชักชวนให้ซื้อแต่ต้องเป็นเอาพุทในเชิงสื่อให้เห็นคุณค่าครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้บอกคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ชอบการขายผมคิดว่าไม่เฉพาะคนญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นคนทั่วโลกนะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการขายเพราะคิดว่าการไปขายเขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินสกปรกเลยนะครับเป็นเงินอันนี้หนังสือเล่มนี้เขียนอย่างนี้นะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามีทัศนคติไม่ดีกับการขายเขาจะมองว่าไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยเหมือนกับไปหลอกเขาแล้วเป็นเงินสกปรกนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าการขายหรือการสร้างเอาต์พุตในการขายเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยคนจะซื้อจากสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นนะครับดังนั้นให้เราเนี่ยมีเอาต์พุตก็คือพูดของให้มีคุณค่าครับให้สื่อถึงคุณค่าได้เมื่อการขายที่ประสบความสำเร็จนั่นคือการสื่อสารหรือการพูดถึงคุณค่าให้มากกว่าราคาเราก็จะขายได้เองก็คือเรียกว่าไม่ขายแบบไม่ขายอ่ะขายแบบไม่ขายก็คือการพูดการสื่อสารและเอาต์พุตเอาต์พุตในเรื่องของคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นจนคนฟังคนรับสารรู้สึกว่ามากกว่าราคาเขาก็จะขายได้ครับการขายนะครับไม่ต้องไปลดราคานะครับให้ไปเพิ่มการสื่อสารเพิ่มของเอาต์พุตแสดงคุณค่าของสินค้ามากกว่าแล้วจะทำให้คุณขายสินค้าในราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับถ้าเกิดคุณขายไม่ได้แปลว่าคุณยังสื่อสารไม่ได้ครับโอ้จบไปแล้วกับแชปเตอร์ที่2ครับจะเป็นแชปเตอร์ที่3การเขียนซึ่งผมคงจะไปเป็นพาร์ท2ในสัปดาห์ถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้ทุกคนคงอิ่มแน่นกับความรู้ของการสร้างเอาต์พุตหกกระจัดเขาเรียกว่าความรู้ที่เคยกระจัดกระจายมารวบรวมนะครับแล้วจะส่งพลังมากขึ้นถึงการสร้างผลลัพธ์และผลงานออกมามากขึ้นนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ก่อนที่จะจบไปผมขอเรียกว่ารีแคปอีกรอบนึงนะครับอะไรคือเอาต์พุตเอาต์พุตก็คือการรับอินพุตมานะครับเราเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างไม่ว่าผ่านการพูดเขียนทำและก็เทรนนะครับจะเกิดผลลัพธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือบทความเว็บไซต์วิดีโอสุขภาพของคุณแนวคิดที่ดีหรือคุณจะเป็นคนที่ทรงค่ามากขึ้นคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกในสมองตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกในความเป็นจริงได้นะครับแล้วก็นี่คือภาพที่เรียกว่าสรุปของพลังของเอาต์พุตนะครับวันนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนในโลกอนาคตไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโลกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยผู้คนสองฝากด้วยกันนะครับคนสองฝากก็คือคนส่วนน้อยก็คือผู้ให้ข้อมูลผู้เผยแพร่ข้อมูลผมเคยพูดแล้วนะผมเคยเทรนนิ่งแล้วด้วยในหัวข้อหลายๆเทรนนิ่งหนังสือเล่มนี้พูดในแนวทางเดียวกันเลยครับว่าโลกจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มด้วยกันเป็นกลุ่มบนกลุ่มล่างกลุ่มบนก็คือผู้ให้ข้อมูลซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากคือ 1% เท่านั้นเองกับผู้เสพข้อมูลผู้สร้างข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเรียกว่าครีเอเตอร์กับผู้เสพข้อมูลคือเป็นยูสเซอร์คอนซูเมอร์ 99% คุณจะเป็นคนประเภทไหนถ้าคุณอยากเป็นผู้ให้ข้อมูลคุณต้องเป็นผู้สร้างครับคนที่เน้นการสร้างเอาต์พุตทำเอาต์พุตทำเอาต์พุตทำเอาต์พุตออกมาแล้วชีวิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็แบบมันเหมือนมีตัวช่วยอะไรผลักดันคุณเหมือนคุณเป็นเครื่องบินที่มีลมตีใต้ปีกครับกับคนที่เน้นทำอินพุตคืออ่านดูส่องชีวิตชาวบ้านแล้วเราไม่มีชีวิตเลยนะครับคนก็จะรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันไม่ดีขึ้นนะครับแล้วคนที่เป็นสอนคนอื่นครับเรียนรู้แล้วเอามาสอนแล้วคุณก็มีเอาต์พุตที่ดีครับกับคนที่รอสอนอย่างเดียวนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมผม
ดึงผู้นำหลายคนนะครับในธุรกิจของเราเจียวพัฒน์มาสอนในคอร์สอื่นนะครับเวลามีคนบอกว่าให้คุณมาสอนคุณต้องทำไงครับคุณดีใจครับคุณจะต้องโอเคพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมลุยพร้อมสอนพร้อมไปเตรียมการแต่พอเราบอกว่ามาสอนได้ไหมไม่คุณก็จะกลายเป็นคนที่รอเรียนอย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่พัฒนาสักทีนะครับคุณต้องเป็นคนที่สอนแล้วเมื่อเรามีการเรียนเชิญหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าถ้าเราไม่มีเวทีต้องสร้างเวทีขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในธุรกิจเรามีเวทีให้แล้วเราเรียนเชิญเมื่อไหร่ก็เข้ามาให้ได้ครับแล้วสุดท้ายคนที่กลุ่มที่คุณได้รับเงินกับคนที่ต้องจ่ายเงินคนที่ให้ข้อมูลคนที่สร้างเอาท์พุตที่มีเกิดขึ้นคนที่สอนคนอื่นจะเป็นคนที่รับรายได้เงินจะไหลเข้าไปหาสู่คนกลุ่มน้อยในโลกนี้เป็นความลับที่ความลับของจักรวาลเป็นความลับธรรมชาติครับผู้สร้างก็จะได้รับรายได้นะครับอย่างนั้นวันนี้ผมอยากเรียนเชิญทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับเปลี่ยนตัวเองครับให้เป็นคนที่เป็นผู้สร้างครับเป็นผู้สร้างเอาท์พุตเป็นคนที่เรียนแล้วไปทำสร้างผลงานสร้างเอาท์พุตไม่ว่าจะเป็นผ่านการพูดการเขียนนะครับการพูดก็ผ่านวิดีโอนะครับการเขียนก็คือผ่านโซเชียลการทำในชีวิตมีเยอะครับมีหลายๆอย่างที่มากกว่าการออกกำลังกายนะครับการลงมือไปออกเดินทางการลงมืออะไรบางอย่างขึ้นมาในชีวิตคุณนะครับการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเช่น เรื่องของลงมือเข้ามาเรียนรู้ลงมือเข้ามาศึกษาลงมือเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบสำเร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับและสุดท้ายคุณก็จะได้รับเงินแล้วมีรายได้ที่ไร้เพดานไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักแสนหลักหลายแสนหรือหลักล้านนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ทำตามกฎนี้นะครับวันนี้คุณสามารถเลือกได้จะเป็นผู้สร้างเอาท์พุตนะครับแต่หรือรับนะครับก็ขอให้ดูกันไปนะครับแล้วบางคนนี่จะจบอีกขั้นในสุดท้ายนะครับซึ่งแพงมากบางคนบอกว่าแล้วทำยังไงดีไม่มีเวลาหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าเราบริหารเวลาได้ครับโดยที่บอกว่าไม่มีเวลาทำเอาท์พุตหรอคุณทำเริ่มจากวันหนึ่งแค่15นาที1อย่างครับคุณทำได้ไหมเช่นจะพูดวิดีโอเอากล้องมาวางแล้วก็พูดไป3นาที5นาทีก็ได้แล้วก็อีก10นาทีตัดต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเมื่อเรามีการจำกัดเวลาต่อ1วันนะครับคุณหมอบอกว่าที่เขาทำได้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเขียนวิดีโอทำเยอะแยะเนี่ยเขาเริ่มต้นจากน้อยๆเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยใครบอกว่าไม่มีเวลานะครับให้เอาเวลามา15นาทีใน1วันนะครับตัดออกมานะครับแล้วทำนะครับออกมาให้ได้ครับโดยที่15นาทีเนี่ยจำกัดเวลาออกมาแล้วเลือกบางทีเวลาที่เวลาว่างเช่นเรานั่งในรถไฟฟ้าแล้วก็อาจจะพิมพ์บทความอย่างนี้เป็นต้นหรือนั่งในรถเรานั่งรถเมล์นั่งรถแท็กซี่เราไม่ต้องขับรถเองแล้วก็พิมพ์อะไรแบบเนี้ยหรือถ้าปวดหัวคุณก็อาจจะอัดเป็นวิดีโอเล่าเรื่องอะไรในรถไปที่รถส่วนตัวเนาะคุณต้องเลือกเวลาที่เป็นประโยชน์เวลาว่างไม่ใช่แบบอยู่ที่ไหนนั่งรอก็ต้องนั่งรอนะครับไม่อย่าทำแบบนั้นนะครับในชีวิตคุณต้องมีรออะไรตลอดนะครับเช่นวันนี้เราอยากจะไปดูหนังเนาะบางทีเราไปโรงหนังมันไม่เข้าอีก15นาทีเราอาจจะพิมพ์บทความอะไรบทความก่อนเข้าโรงหนังก็ได้มีเป็นต้นหรือไปฟิตเนสระหว่างนั่งรถอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้หมดนะครับเขาบอกให้จัดเวลาแล้วก็พยายามใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือการสร้างเอาท์พุตครับอย่าเอาไว้ดูอย่างเดียวเอาไว้สองชาวบ้านอย่างเดียวคุณหมอพูดแล้วเจ็บแทงกระดองใจมากครับบอกว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้นั้นดูดคนไปเป็นอินพุตอย่างเดียวนะครับไม่เอาท์พุตเลยเอาท์พุตในที่นี้คือการพูดวิดีโออัดวิดีโอการพิมพ์บทความในมือถือที่มันอยู่กับมือเราก็พิมพ์แบบไปนี่แหละครับได้หมดเลยนะครับดังนั้นขอให้สร้างเอาท์พุตโดยเทคนิคแบบนี้นะครับแล้วอย่ามีข้ออ้างว่าเราไม่มีเวลาทำเอาท์พุตเราไม่มีเวลานะครับในวันนี้จบไปจากวิดีโอนี้ลองไปลิสต์ดูว่าเรียนอะไรจากผมไปบ้าง นะครับแล้วลองลิสต์ดูนะครับความจำของคุณจะอยู่ภายในประมาณไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับหลังจากนี้ไปมันจะเลือนหายไป 90% แล้วจะได้รู้สึกว่าคุณโจไดมอนโจเทรนดีมากเลยหัวข้อเอาท์พุตแล้วรายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจนะจะรู้ว่าต้องทำอะไรออกมาเยอะๆจบวิดีโอ2ชั่วโมงไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับแต่เราไปลิสต์ดูว่ามีอะไรที่เราต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ให้เกิดการพัฒนานะครับแล้วมาเจอกันอีกทีนึงกับ The Pearl of Output ในภาคที่2นะครับในสัปดาห์ถัดไปและวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้ Diamond Joe รัตเดชชาวกันวงก็ขอลาไปเท่านี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีเอาท์พุตเยอะแยะแล้วก็เดือนนี้ปีนี้2021ขอให้ประสบความสำเร็จมียอดขายที่เติบโตครับและ
ป็นคนที่เรียกว่าสำเร็จมากขึ้นครับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video